วัสดีท่านอาจารย์สุภกิจท่านอาจารย์เลอพงศ์นะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งทางที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็ทางออนไลน์นะครับอันนี้เป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วงเสวนาแล้วเราก็จะชวนกันพูดคุยนะครับถึงมุมมองต่ออนาคตของระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้การขับเคลื่อนของอบจ.นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวนะครับหรือมุมมองเนี่ยจากวิทยากรทั้ง6ท่านนะครับผมขออนุญาตเล่าถึงกติกากันก่อนนะครับแต่ละท่านจะมีเวลา10นาทีนะครับในการเล่าเรื่องนะครับว่ามุมมองแต่ละบทบาทของท่านเนี่ยต่ออนาคตเป็นอย่างไรนะครับและอีกอันนึงก็คือในรอบที่2ก็จะเป็น key message นะครับประเด็นที่เราอยากจะฝากไปถึงผู้ฟังในห้องประชุมแห่งนี้ก็จะเป็นผู้ฟังจากกองสาธารณสุขจากพรสตนะครับแล้วก็ยังมีผู้ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับผมลำดับอย่างนี้นะครับโดยขอ เราจะมีวิทยากรจากพื้นที่2ท่านนะครับท่านนายกจิตนะครับจากมุกดาหารนะครับแล้วก็พี่สาวนีจากระยองนะครับจะขอให้ทางพื้นที่เริ่มต้นก่อนแล้วก็ต่อด้วยพี่สมบัตินะครับที่เป็นตัวแทนจากสมาคมอบจ.นะครับอันนี้เป็น3ท่านและอีก3ท่านจะเป็นภาคของฝั่งวิชาการจะขอเชิญอาจารย์จรวยพรนะครับให้ภาพรวมแล้วก็เรามีนักวิจัยอีก2ท่านนะครับมาเล่าถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่อบจ.ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีอาจารย์พินิจนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายจะเป็นอาจารย์รัตยานภิษนะครับที่จะพูดถึงหลักสูตรการพัฒนาผอ.กองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอส่งไมค์ให้ท่านนายกจิตนะครับครับผมเราเรียนท่านนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์ท่านเลอพงศ์ยุนดัตและก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกับผมพันธบทโทดร.จิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของอบจ.มุกดาหารเนี่ยก่อนถ่ายโอนก็มีความสนิทและก็ทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดทำงานแบบบูรณาการนะครับมาตลอดและหลังยิ่งหลังภายหลังถ่ายโอนเนี่ยก็ยิ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกันแบบบัดดี้ก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับเอาไงเอากันคือหมายความว่าการบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดมุกดาหารเราจับมือกันแล้วก็ทำเอ็มโอยูกันแล้วก็อันดับที่หนึ่งก็คือเราเปิดสถานีสุขภาพก็มีหมอคนที่หนึ่งก็คืออสม.นะครับหมอคนที่สองก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วหมอคนที่สามก็คือแพทย์โรงพยาบาลชุมชนอำเภออันนี้ก็จับมือกันเหนียวแน่นนะครับแล้วทำอะไรก็ประสบความสำเร็จหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มุกดาหารของเราได้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน HPV นะครับการป้องกันโรคปากมะเร็งมดลูกอันนี้ก็ได้อันดับหนึ่งของประเทศก็ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและก็รปสต.โดยการอำนวยการของฝ่ายอำนวยการก็คืออบจ.นะครับสนับสนุนบุคลากรสนับสนุนงบประมาณในงบประมาณรปสต.นี่ครับอบจ.มุกดาหารมอบให้เป็นอำนาจของผอ.รปสต.ที่จะจัดซื้อจัดจ้างหรือทำอะไรได้ทั้งหมดนะครับคือเงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินบำรุงหรืองบประมาณปกติที่ได้รับถ่ายโอนมาเนี่ยอบจ.ก็จะไม่เอาไปรวมกับงบประมาณของอบจ.ให้ผอ.บริหารจัดการเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงานมาช่วยทำงานไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่พัสดุการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งจากการสาธารณสุขก็สามารถที่จะจ้างเองได้เลยนะครับซึ่งก็ได้มอบหน้าให้บริหารงานเต็มที่แล้วทางอบจ.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่างๆนะครับในการทำงานและในขณะนี้ทางผอ.กองสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นคนเก่งของอบจ.มุกดาหารโชคดีนะครับได้นำระบบไอทีเข้ามาให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่รปสต.เพื่อจะได้
ได้รับเงินจากสปทช.ให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้าหน้าที่แล้วรพท.หลายแห่งนะครับมีงบประมาณเข้ามา4ล้าน5ล้านก็มีนะรพท.เล็กๆนะมีเจ้าหน้าที่3คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำเงินงบประมาณเข้ามาได้ก็อยู่อย่างกันมีความสุขนะครับอันนี้คือส่วนที่พวกเราได้ดำเนินการอันที่2ก็คืออบจ.มุกดาหารเนี่ยจะเปิดกรอบอัตราบุคลากรนะครับให้รพท.แล้วอบจ.มุกดาหารก็คือปี6/68นะครับก็จะเปิดกรอบแพทย์2อัตราทันตแพทย์2อัตราแล้วก็เภสัชกร2อัตราอันนี้เพื่อมาประจำไว้ที่อบจ.มุกดาหารนะครับเวลาตรวจคนไข้เนี่ยเราก็จะให้อสม.แล้วก็ร่วมกับรพท.หมอ1หมอที่2ร่วมกันนะครับเช็คประวัติแล้วก็จะรักษาโรคแบบคอนเฟอเรนซ์นะครับคือนายแพทย์2คนเนี่ยก็อาจจะเข้าเวรวันเว้นวันหรือว่าเช้าถึงเที่ยงบ่ายถึง 18:00 นอย่างเงี้ยแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ตรวจได้ตลอดเวลาอันนี้ทางอบจ.ก็มีนโยบายที่จะดำเนินการให้แบบนี้นะครับอันที่3ก็คือเราจะพัฒนาระบบปฐมภูมิสู่ระบบทุติยภูมิก็คือสร้างโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหารขึ้นนะครับอันนี้ได้รับงบประมาณจากเงินต่างประเทศเป็นต่างประเทศนะครับก็คือว่าจะสร้างโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหารนี่10ชั้นแล้วก็250เตียงอันนี้ก็เป็นงบประมาณจากต่างประเทศที่จะเข้ามาสนับสนุนในส่วนนี้แต่ว่าถ้ารองบประมาณของไทยคงจะหายากนะครับหายากมากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะดำเนินการในปีของประมาณ2570ถึง2572ก็แล้วเสร็จแล้วการขับเคลื่อนหลังจากสร้างโรงพยาบาลเสร็จนะครับก็จะขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่ระบบสุขภาพทุติยภูมิเต็มรูปแบบคือสู่เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระบบสุขภาพประชาชน 100% นะครับก็คือการบริการของเราก็จะเอาคล้ายๆแบบภูเก็ตนะครับก็คือเราจะให้มืออาชีพเข้ามาบริหารงานด้านสุขภาพก็คือการบริหารงานแบบโรงพยาบาลเอกชนนะครับอบจ.มุกดาหารของเราก็เป็นฝ่ายกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นเท่าแก่อย่างที่ท่านนายแพทย์บัญชาพูดนะครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับที่จะสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ส่งแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อวานนี้ก็ได้ต้อนรับคณะผู้ประกอบการนักลงทุนจากประเทศจีนนะครับที่จะมาลงทุนให้อบจ.มุกดาหารของเราในเรื่องสุขภาพรวมทั้งระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำการเปิดหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะจ้างสถาบันทางการศึกษาให้ได้ทำออกแบบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระบบสุขภาพปฐมภูมิของอบจ.มุกดาหารอันนี้ผมคิดว่าอนาคตของเราท้องถิ่นนี่ก็เหมือนกับทางภูเก็ตนะครับภูเก็ตคือเป็นนำร่องนะครับเทศบาลบางยี่โถอันนี้ก็นำร่องเปิดศูนย์สุขภาพศูนย์การแพทย์ซึ่งก็ผมก็ไปพาลูกน้องไปดูหมดแล้วนะพาพอกองเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเนี่ยไปศึกษาดูงานไปดูแต่ละที่ที่จัดนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็ไปดูที่อบจ.กระบี่ในการแต่งตั้งผู้อำนวยการรพท.แต่งตั้งอย่างไรถึงจะไม่มีปัญหาในการเรื่องร้องเรียนคือเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องเปราะบางของท้องถิ่นนะครับร้องเรียนกันง่ายมากนะครับง่ายมากเพราะฉะนั้นต้องระวังและก็ทำงานให้มีประสิทธิภาพให้ทุกฝ่ายยอมรับได้อันนี้คือของอบจ.มุกดาหารที่กำหนดนโยบายในส่วนนี้และก็เรื่องการบริหารระบบจากพื้นที่นะครับจากพื้นที่สู่อบจ.แล้วก็ร่วมมือกับสสจ.รวมทั้งกรมอนามัยที่10นะครับสปทช.เขต10อุดรธานีก็ทำงานด้วยกันอย่างเข้มแข็งอันนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดและก็ในการถ่ายโอนนี่ครับก็ได้ยอมรับจากอบจ.ทั่วประเทศว่าอบจ.มุกดาหารนี่เป็นอบจ.แรกที่รับถ่ายโอนรพท.ทั้งหมด78แห่งเข้ามาอยู่ในสังกัดเมื่อเข้ามาแล้วผมก็เปิดกรอบนะครับเปิดกรอบให้มีการประเมินผลงานวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษแล้วก็พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ได้รับการอนุมัติอัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆก็คือที่มีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือถ้าถ่ายโอนไม่มา 100% เนี่ยจะมีปัญหาเปรียบเทียบระหว่างรปช.ต.ที่อยู่ในสังกัดสสจ.เดิมแล้วก็จะเปรียบเทียบกับรปช.ต.ที่ถ่ายโอนมาอยู่อปจ.จะเปรียบเทียบกันระหว่างความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเปรียบเทียบกันอยู่สสจ.ทำไมไม่เปิด อย่างมุกดาหารนี่นะครับรปช.ต.78แห่งนี่ได้รปช.ต.เดียวตอนที่อยู่สสจ.ชำนาญการพิเศษนะครับตั้งจากการทำการเปลี่ยนแห่งเดียวเท่านั้นอีก77แห่งนี่ก็ยังเป็นชำนาญการธรรมดาอยู่นะครับก็รักษาการกันมา8ปี9ปีก็มีพอมาอยู่อบจ.ปุ๊บคนที่มีคุณสมบัติครบนะครับก็สามารถที่จะประเมินได้เลยแล้วก็เปิดสอบปรับเปลี่ยนประเภทสายงานทั่วไปประเภททั่วไปมาเป็นสายงานวิชาการก็เปิดได้นะครับก็มี61คนสอบนะครับแต่ว่าเรามีอัตราไว้41ก็จะเปิดสอบเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรที่จะเข้าสู่นักวิชาการตามระบบของท้องถิ่นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นแท่งเหมือนกับท่านนายแพทย์บัญชาพูดนะครับคือแท่งฝ่ายบริหารอีกแท่งแล้วก็ฝ่ายวิชาการก็อีกแท่งนึงก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยพออกองก็ระดับ8นะครับระดับ8ก็คือระดับพิเศษนั่นแหละแต่ว่าแท่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและก็นักพยาบาลวิชาการวิชาชีพวิชาชีพชำนาญการพิเศษก็ขึ้นไปอีกแท่งเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการแย่งตำแหน่งกันนะครับคือพอรพชต.เนี่ยก็จะก้าวขึ้นไปเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษและก็พยาบาลวิชาชีพทำหน้าการพิเศษส่วนที่ผอ.เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะแต่ถ้ายังไม่เป็นทำหน้าการพิเศษก็เป็นระดับชำนาญการแต่ว่าผู้ที่ได้ประเมินผลงานเป็นทำหน้าการพิเศษก็ต้องเป็นผู้ใต้คำชานะเพราะว่าเลขตำแหน่งของตัวเองนะจะต้องอยู่ที่เดิมก็คือแท่งฝ่ายวิชาการนะครับอันนี้แล้วอบจ.ของมูลฐานของเราจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีการขัดแย้งในเรื่องการปกครองผู้บัญชาเพราะว่าผอ.รพช.ต.ที่จะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยบางแห่งก็ยังเป็นชำนาญการยังไม่ไปทำการพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนนี้ก็เบื้องต้นก็รายงานให้ทุกท่านได้รับทราบว่านโยบายของอบจ.พังหันเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกติดมากเลยครับอันนี้ก็เป็นจังหวัดแรกนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายโอน 100% เราก็จะมีมุมมองอย่างหนึ่งขอเชิญท่านที่สองเลยครับเชิญที่สวัสดีครับผมค่ะก็สวัสดีท่านอาจารย์สุภกิจอาจารย์เลอพงและอาจารย์บัญชาที่เคารพนะคะทั้ง3ท่านนี้เราก็เคยร่วมงานกันขออนุญาตแนะนำตัวนะคะสวนิกวีตระกูลค่ะอดีตหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ระยองเกษียณมา2ปีแล้วก็ได้รับการทาบทามให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกและก็ทำงานปฐมภูมิของจังหวัดระยองและก็ระดับเขตและก็ระดับประเทศนะคะพอรับถ่ายโอนมาสิ่งหนึ่งที่อบจ.ระยองคำหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรการถ่ายโอนถึงจะราบรื่นและก็แบบซีมเลสไร้รอยต่อและทำงานอย่างไรให้คนทำงานมีความสุขประชาชนได้รับบริการที่ดีเหมือนเดิมนะคะจันชัยวัฒน์ก็เลยชวนมาคีย์เวิร์ดเดียวที่มาอยู่อบจ.ก็คือว่านี่มาช่วยกันทำให้คนระยองมีสุขภาพดีไม่ได้ถามว่าทำงานวันไหนเวลาไหนเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ได้ถามเพราะตอนนี้เราทำงานไม่ใช่ทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาเพื่อคืนทาสิตโนเลจให้กับประชาชนและองค์กร นี่คือเป้าหมายหลักดังนั้นพอไปอยู่อบจ.ระยองโจทย์วันนี้ก็คือถามว่าอบจ.ระยองจะขับเคลื่อนปฐมภูมิอย่างไรภายใต้การนำของท่านนายกช้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกช้างให้มาบรรยายแทนแต่สไลด์ทั้งหมดนี้ผ่านนายกช้างแล้วนะคะก็มารู้จักระยองนะคะเนี่ยระยองมี
ทุกอย่างที่อื่นไม่มีเนาะต้องบอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองอุตสาหกรรมไม่ธรรมดาอุตสาหกรรมทางเป็นเมืองประมงและก็เป็นเมืองที่มีแรงงานเคลื่อนย้ายมากนะคะแล้วก็มีภาคเกษตรด้วยดังนั้นเราจะมีทุกอย่างที่จังหวัดอื่นไม่มีนะคะท่านเร็วๆนี้เมื่อต้นสัปดาห์ก็จะเห็นข่าวสารเคมีรั่วนั่นเป็นประจำของระยองนะคะรพสตมี95แห่งถ่ายโอนไปอยู่ท้องถิ่นอื่น10แห่งถ่ายโอนมาอยู่อบจ85แห่งด้วยความสมัครใจนะคะนายกช้างไม่ได้บังคับอันนี้คือภาพอนาคตบอกให้มาพูดเรื่องภาพอนาคตก็คืออนาคตอบจเราจะขับเคลื่อนปฐมภูมิภายใต้หลักการค่ะโดยเอา Six Building Block มาจับนะคะซึ่งเป็นของ WHO ก็จะว่าด้วยเรื่อง Leadership เรื่อง Service เรื่อง Health Workforce นะคะเรื่องMedical Supply แล้วก็ Finance แล้วก็ Health Information อันนี้คือภาพอนาคตของอบจภายใน 5-10 ปีอันนี้ผ่านการกลั่นกรองของเครือข่ายทั้งหมดในจังหวัดระยองทั้งด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นนะคะซึ่งวิสัยทัศน์ของอบจระยองเนี่ยนะคะในอนาคตก็คือคนป่วยหายได้คนสบายได้พึ่งพิงนะคะแล้วก็คนระยองไม่จนไม่จนไม่ได้หมายความว่ามีสตังค์นะคะหมายความว่าแทนที่ท่านจะไปโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลชุมชนท่านก็สามารถไปรับการดูแลเบื้องต้นแล้วก็อาจจะดูแลแบบซิกเดอรี่ได้ที่รพสตนะคะก็ลดค่าใช้จ่ายนะคะเราจะขับเคลื่อนงานปฐมภูมิอย่างไรในอนาคตแน่นอนค่ะการทำงานต้องมีการนำต้องมีลีดเดอร์ดังนั้นสิ่งที่อบจ.ระยองทำก็คือรพสต.ทุกแห่งนะคะผอ.รพสต.ต้องได้รับการพัฒนาให้ตัวเองเป็นลีดเดอร์ชิพค่ะเป็นลีดเดอร์นะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้องเป็นลีดเดอร์เพราะว่าเวลาอยู่ในชุมชนอย่าลืมนะคะว่าเขาทำงานเป็นอิสระไม่มีใครควบคุมดังนั้นเขาต้องเป็นผู้นำได้เพราะว่าต้องเป็นที่นับหน้าถือตาและเชื่อถือของประชาชนนะคะการนำก็นอกเหนือจากการนำทั่วไปก็คือตามพรบคือกสพ.อันนี้ก็ยังมีอยู่กรรมการส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่อันนี้สำคัญนะคะแล้วที่เป็นปัญหาว่าอุ๊ยมีกสพ.แล้วหน่วยงานอื่นไม่ทำงานอบจ.ระยองก็เลยตั้งกรรมการขับเคลื่อนด้านสุขภาพมีผู้ว่าเป็นประธานเห็นไหมคะแล้วก็มีอนุกรรมการต่างๆนะคะแล้วก็กลไกใช้กลไกซิกบิลิ่งบล็อกกำกับติดตามโดยการประชุมทุกอย่างนะคะผ่านการประชุมอบจ.กวป.ของสสจ.และคับบอร์ดกปสอ.นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่พวกท่านคงเห็นนะคะในกลุ่มพื้นที่ประชุมหัวหน้าส่วนเพื่อติดตามงานของอันนี้อนุกรรมการช่องป่าก็สำคัญการพัฒนาปฐมภูมิอย่าลืมนะคะว่าปฐมภูมิก็ต้องมีกรรมการและมีมาตรฐานเพื่อจัดบริการให้ครอบคลุมแล้วก็อันนี้ก็อนาคตก็จะสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอบจ.ระยองท่านไประยองท่านก็จะเห็นตรงนี้อันนี้นะคะจากการทำร่วมกิจกรรมของสวรสเราก็ได้โปรเจกต์ชิปมาทั้งหมดนะคะโปรเจกต์ทั้งหมด7โปรเจกต์นะคะที่จะขับเคลื่อนงานระยองอันนี้ให้ความสำคัญค่ะเหมือนที่อาจารย์สุภกิจว่าแล้วก็อาจารย์บัญชาบอกไว้นะคะว่าการทำงานเราต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันเครือข่ายสำคัญดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของทำเครือข่ายแพทย์เพราะเราไม่สามารถจ้างแบบภูเก็ตเรามีตังค์อบจ.ระยองไม่ได้จนนะคะรวยแต่ตังค์ไม่สามารถซื้อแพทย์ได้ค่ะเพราะที่ระยองแตกต่างจากภูเก็ตเนื่องจากมีอุตสาหกรรมหนักบริษัททุกบริษัทมีสวัสดิการให้กับพนักงานไปใช้บริการเอกชนได้หมดโดยที่เขาไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่งั้นไม่ต้องไปจ้างค่ะ150,000ยังไม่มาเลยค่ะเด็กจบใหม่ลาออกหมดเกลี้ยงค่ะ150,000ไปอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดงกรุงเทพระยองคลินิกโน่นนั่นนี่โอ้ไม่ต้องไปถามหาเลยค่ะดังนั้นอบจ.ระยองก็เลยแก้ปัญหาด้วยสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมดังนั้นแพทย์แฟมเมดสำคัญแล้วก็พอเรามีแพทย์แฟมเมดเราทำทั้งเครือข่ายแล้วก็ให้เขาทำไกด์ไลน์นะคะ CPG ให้กับรพสต.ทุกแห่งการทำงานต้องมีมาตรฐานอิงไม่งั้นน้องที่ทำงานก็จะไม่มีมาตรฐานนะคะแล้วนอกเหนือจากแพทย์แล้วเราก็มาดูเรื่องการพยาบาลอันนี้เป็นหนึ่งภารกิจของอบจ.ระยองว่าจะต้องการดูแลต่อเนื่องในชุมชนต้องมีมาตรฐานและประชาชนต้องได้รับบริการคนไข้ที่จำหน่ายออกต้องได้รับเราก็เลยต้องทำ COC Mapping Network Management COC เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วเชื่อมโยงไปกับอบจ.ก็ต้องกำหนดคนรับผิดชอบแล้วก็รพสต.ทุกแห่งก็ต้องมีนอกเหนือจากนั้นเครือข่ายสำคัญแล้วก็ต้องสร้างfamily care team ของทุกแห่งเลยนะคะถ้าเราปสต.ไหนมี
แพทย์อำเภอไหนมีอย่างอำเภอเมืองเนี่ยมีครบก็ทำ Family Care Team เฉพาะรปสต.แต่ถ้าที่ไหนไม่พบก็ทำ Family Care Team ทั้งอำเภอและยังมี Teleconsult ให้กับ Emergency อันนี้สำคัญเพราะเรามีเกาะเสม็ดเกาะเสม็ดเนี่ย Teleconsult ของเกาะเสม็ดเนี่ยช่วยเหลือน้องได้ดีมากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตี 3ไปเคาะประตูบอกหมอจะคลอดเด็กนวก.อยู่เวรกลางคืนนอนแล้วจะคลอดยังไงล่ะก็ต้องคอนซัลต์กับหมอ EP ใช่ไหมอันนี้สร้างไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทันตกรรมนะคะแล้วอันนี้คือพัฒนาฐานข้อมูลเพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลไหนให้อบจ.ดูเลยเราก็ต้องมาทำแดชบอร์ดจริงๆแล้วกดลิงก์เข้าไปได้นะคะแต่ที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตท่านสามารถดูได้อบจ.ก็จะได้รู้ว่านี่ค่ะนายกชอบมากเลยพอไปนำเสนอผู้บริหารชอบมากสามารถเห็นได้เลยว่าประชาชนของจังหวัดระยองไปใช้บริการที่รพสต.กี่คนกี่วิสิตแล้วก็เป็นคนในเขตเท่าไหร่สิทธิ์อะไรบ้างอันนี้ดูได้หมดทั้งจังหวัดเลยนะคะแล้วตอนนี้ปรากฏว่ารพสต.ที่ไม่ได้สังกัดอบจ.เราขอมาร่วมด้วยเราก็ใจกว้างอันนี้เกิดจากงานวิจัยของอาจารย์แต้มนะคะเนี่ยมีตราสวรสโดยอาจารย์ทัชเฉลิมนะคะเป็นคนพาเราทำแต่อันนี้ต้องให้เครดิตของพิจิตรนะคะสวัสดีไปดูงานกองทุนฟื้นฟูพิจิตรบอกว่ามีเรื่องนี้เด่นบอกขอดูพอขอดูเสร็จปุ๊บสวัสดีทำไม่เป็นก็เลยไปถามพอรพสต.ใครทำเป็นหรือน้องใครทำมีเขาอยากทำเหมือนอาจารย์บัญชาว่าไม่ใช่สั่งทำเขาอยากทำพอเขาอยากทำปุ๊บก็ทำแล้วก็ตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะยุทธศาสตร์ทั้ง11ด้านมีหมดเลยค่ะท่านจะเห็นอยู่นะคะพอคลิกเข้าไปก็ได้อยู่ที่ไหนดูได้หมดออนไลน์ค่ะอันนี้เราภูมิใจนำเสนอแล้วอบจ.ระยองนะคะก็มีโรงพยาบาลเหมือนกับภูเก็ตแต่เราจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางนะคะว่าเป็นดูแลโรคทั่วไปวิกฤตที่เบื้องต้นไม่มีผ่าตัดไม่มีห้องคลอดเราจะส่งต่อดังนั้นจึงเห็นว่าเครือข่ายสำคัญนะคะพอทำโรงพยาบาลนี้เน้นผู้สูงอายุนี่แหละค่ะรักษาโรคทั่วไปดูแลอินเตอร์มีเดียตแคร์ลองเทอมแคร์แล้วก็เราก็เลยนายกช้างก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราก็ต้องมาสร้างศูนย์ฟื้นฟูให้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอแล้วก็ส่งน้องไปเรียนนักกายนี่เรื่องสำคัญจับมือกับมอบุรพานะคะผลิตนะคะการบริการปฐมภูมิสาธารณสุขเขามี SAP เหมือนเราก็มีก็คือต้องมีมาตรฐานสอนคนอื่นได้แล้วก็ต้องแบบมืออาชีพมาตรฐานอะไรเราก็เอาดูว่ามีอะไรบ้างคู่มือมาตรฐานของคลินิคอล CPG ก็มีตามเกณฑ์คุณภาพเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็ของปฐมภูมิก็ยังสำคัญอันนี้น้องต้องมีมาตรฐานเพราะนั้นทุกคนต้องได้รับการพัฒนานะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ Academy คือสอนคนอื่นได้นะคะน้องก็ต้องสอนได้ตอนนี้คุณสมหมายที่พัฒนาแดชบอร์ดเนี่ยสอนไปทั่วแล้วนะคะน้องๆทุกคนต้องสอนคนได้นะคะแล้วก็แบบมืออาชีพนะคะว่าเราจะทำงานไงปรับรูปโฉมของรพสต.เข้าไปนึกว่าเป็นร้านกาแฟนะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จอันนี้อยากจะให้เห็นนะคะว่าทำไมอบจ.ระยองถึงขับเคลื่อนงานได้อันที่หนึ่งสองคนที่สำคัญมากคือนายกค่ะนายกอบจ.ถ้าท่านไม่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่สามารถขับเคลื่อนงานอบจ.ได้ถ้าบอกว่าอบจ.ต้องทำโดยอบจ.งานสาธารณสุขรับมาอบจ.ทำเองโน ไม่มีทางสักเซสต้องบอกว่าตั้งโจทย์ว่าถ่ายโอนมาแล้วดีกว่าเก่าดีอย่างไรให้ไปคิดกันเห็นไหมคะเพราะทุกคนได้คิดทุกคนมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็จับมือกับสาธารณสุขจังหวัดท่านสสจต้องเปิดใจสาธารณสุขจังหวัดอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องผอ.โรงพยาบาลมาด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าภาคีเครือข่ายสำคัญแล้วก็ต้องมีที่ระยองมีจุดแข็งคือมีอดีตท่านสสจมาเป็นเลขานายกนะคะแล้วก็มีปลัดก็ต้องเอาด้วยนะคะถ้าหากว่ากองสาธารณสุขกับปลัดไม่เอาด้วยนี่ขออนุญาตใช้ภาษาไม่สุภาพเจ๊งไม่เป็นท่าจริงๆค่ะต่อให้คิดอะไรก็ไม่ได้แต่คีย์เวิร์ดคนสุดท้ายคือนี่แหละค่ะตัวดิฉันนี่แหละที่ไปเป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขต้องประสาน10ทิศให้ได้นะคะว่าโรงพยาบาลจะดูแลรพสต.อย่างไรรพสต.จะจับมือต่อโรงพยาบาลอย่างไรนะคะเราเป็นแรกๆเราก็เป็น primary เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็น secondary เนาะแต่ secondary แบบไหน tertiary แบบไหนอันนี้ต้องมาวางแผนอันนี้คือ key success ของอบจ.ระยองค่ะก็จะบอกว่าอันนี้ก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วการทำงานนะคะมันอยู่ที่วิธีคิดเท่านั้นแหละค่ะว่าคุณจะคิดอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับถ่ายโอนมาไม่ใช่ประโยชน์ของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่คุณตั้งเป้าให้เป็นว่า
เอาสุขภาพมาวางนะคะแล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดทั้งฝั่งสาธารณสุขฝั่งอบจทุกคนมีจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของแบ่ง catchment area ในการทำงานให้ชัดเจนจับมือซีมเลสกันให้ได้รับรองคนระยองก็จะไปสู่อนาคตว่าไม่จนแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวนีนะครับแล้ววันนี้ก็จะได้เห็นภาพอีกจังหวัดหนึ่งนะครับของระยองที่มีบริบทของตัวเองนะฮะแม้จะมีเงินนะครับแต่จ้างแทนไม่ได้ก็ต้องมีกลไกต่างๆในการจัดการครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปทางท่านถัดไปนะครับเชิญพี่สมบัติครับเปิดสไลด์ผมด้วยนะครับเรียนท่านผู้อำนวยการสวทศนะครับท่านประธานอนุการถ่ายโอนท่านรองกองสาธารณสุขปฐมภูมินะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ารับการอบรมนะครับในส่วนของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับกดสไลด์ด้วยครับไม่เป็นไรก็ได้ครับปัจจุบันท่านนายกชูพงศ์นะครับนายกอบจสกลนครเป็นนายกสมาคมอบจแห่งประเทศไทยนะครับบทบาทภารกิจสำคัญก็คือประสานงานอบจทั้ง70จังหวัดกับส่วนกลางนะครับทุกเรื่องนะครับที่ต้องการผ่านโดยตรงและเร็วจะผ่านมาที่สมาคมนะครับทั้งส่วนกลางหรือส่วนทั้งหลายแหล่นะครับส่งไปที่เจ้าอบจนะครับต่อไปเลยครับประวัติการถ่ายโอนนะครับอีกก่อนหน้าอีกสไลด์นะครับบทบาทภารกิจหน้าที่นะครับอบจหรือว่าท้องถิ่นทั้งหลายนะครับจะมีหน่วยตรวจสอบนะครับหน่วยตรวจสอบเขาถามอันแรกเลยคือเรื่องที่ทำอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นอบจหรือท้องถิ่นทั่วท้องถิ่นจะมีเรื่องอำนาจหน้าที่เป็นหลักก่อนพูดถึงอบจนะครับอบจมีอำนาจหน้าที่เรื่องส่งเสริมป้องกันรักษาเป็นอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและที่สำคัญก็คือสร้างโรงพยาบาลเองได้อบต.สร้างรพสต.ไม่ได้นะครับแต่รับถ่ายโอนได้นะครับอำนาจหน้าที่นี่เรื่องสำคัญต่อไปครับสไลด์ต่อไปอีกสไลด์หนึ่งก่อนหน้าครับก่อนประวัติการถ่ายโอนนะครับครั้งแรกเมื่อกี้ที่อาจารย์ก่อนหน้านี้ก็คือมีประวัติการถ่ายโอนแล้วครั้งแรกก็ปี51มีการถ่ายโอนรพสต.ไปที่อบต.และหรือเทศบาลถามว่า10กว่าปีวันนี้มีการดีขึ้นไหมผลงานวิจัยจากรสบอกว่า5ปีหลังจากการถ่ายโอนดีขึ้นแล้วเห็นเด่นชัดมีไหมจาก80แห่งนะครับตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนะครับ80แห่งที่ถ่ายโอนไปเห็นเด่นชัดก็มีคนพูดถึงบ่อยก็คือบึงยี่โถดอนแก้วหรือนาเยียนะครับมีการพัฒนาที่เห็นเด่นชัดเจนนะครับว่าถ่ายโอนไปที่ท้องถิ่นแล้วดีขึ้นแต่ถามว่าไม่ดีขึ้นมีเท่าเดิมมีไหมมีนะครับจาก80แห่งนะครับคราวนี้พอปี56ก็มีการถ่ายโอนนะครับมีท่านประธานอนุท่านเหลือพงษ์นี่แหละผลักดันการถ่ายโอนนะครับอยากคิดว่าไม่เท่าไหร่ปรากฏว่ามันเกินไปเท่าไหร่พอเกินไปเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหมือนพายุหมุนในวงการสาธารณสุขปั่นป่วน1ปี2ปีจนถึงปัจจุบันก็ยังคงนั่นอยู่นะครับแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมปี2ปีแรกจึงประสบปัญหาแน่นอนนะครับปัญหาอะไรสไลด์ต่อไปเลยครับประเด็นปัญหาบุคลากรไม่พอจากอะไรสำคัญเลยก็คือเดิมก็คือไม่พออันที่2ก่อนการถ่ายพอถ่ายโอนปุ๊บไม่ยอมถ่ายโอนไปตามก็เลยไม่พอนะครับอันที่2เรื่องกฎระเบียบกฎกติกาทั้งหลายที่เดิมที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับอันนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่ระหว่างการแก้นะครับความพร้อมทั้งอบจความพร้อมรพสต.ความพร้อมเจ้าหน้าที่ความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขด้วยยังไม่พร้อมเพราะมันเร็วนะครับอันที่4กสพ.ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญของกสพ.มากกสพ.เป็นระบบนะครับท่านเลอพงษ์ตั้งให้ก็คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่เป็นเหมือนบอร์ดในการบริหารจัดการรพสต.ถ่ายโอนซึ่งเราจะมองข้ามกันไปหมดจะไปที่กองไปที่นั่นทั้งหมดแต่หลักการก็คือกสพเป็นหนึ่งเหมือนบอร์ดที่มีฝั่งท้องถิ่นกับฝั่งสาธารณสุขนั่งประชุมร่วมกันถ้าท่านทำอะไรเข้ากสพเลยครับมติออกมาเป็นไปตามกฎระเบียบ
แนบท้ายการประกาศถ่ายโอนของการนุการถ่ายโอนซึ่งท่านเรือพงเขียนไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดระบบเดินตามระบบก่อนนะครับถ้าเรายึดบุคคลก็จะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะพัฒนาลปสต.ด้านไรทุกเรื่องเงินคนของบริการต้องผ่านลปสกสพกระทรวงสาธารณสุขอยากทำเรื่องอะไรผ่านกสพกสพทำกำหนดว่ามีมติเรื่องอะไรคนที่เนี่ยที่ทำงานก็คือกองสาธารณสุขเป็นเหมือนเลขาของบอร์ดแต่ปัจจุบันนี้กสพยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ยกเว้นบางจังหวัดที่ก็ทำได้ดีนะครับต่อไปเรื่องการบริการนะครับความเชื่อมการเชื่อมต่ออันที่5ก็ยังคงมีปัญหานะครับถ่ายโอนปีแรกก็ NTD นะครับปกติอยู่นาไมตอนหลังไม่อยู่แล้วทำมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าการสอบสวนโรคไข้เลือดออกมันจุดเชื่อมต่อทำใครจะทำยังไงใครจะเป็นคนรายงานใครจะเป็นคนควบคุมนะครับยังคงมีปัญหานะครับสไลด์ต่อไปเลยครับภาพอนาคตนะครับตอบเลยครับภาพอนาคตของรพสต.ในสังกัดอบจ.ก็คือเรายังคงให้รพสต.เป็นหน่วยบริการในการจัดบริการระดับปฐมภูมิเท่านั้นไม่พัฒนาเป็นโรงพยาบาลยกเว้นบางแห่งบางอบจ.เขาสร้างโรงพยาบาลก็สร้างไปนะครับแต่ไม่ได้พัฒนาจากรพสต.ไปเป็นโรงพยาบาลเพราะนั้นรพสต.ในอบจ.ทุกแห่งยังเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิยกตัวอย่างง่ายๆเราจะให้รพสต.ของเราในอบจ.ไปเหมือนเปรียบเสมือนเซเว่นไม่เป็นห้างไม่เป็นดีมาสเป็นสโตร์ปัจจุบันรพสต.เราเนี่ยคล้ายๆกับร้านโชว์หวยพัฒนาให้เป็นรพสต.ครับให้เป็นเซเว่นเซเว่นเนี่ยคนเข้าก็ภูมิใจคนให้ใช้บริการก็ภูมิใจคนที่ให้บริการอยู่ในเซเว่นก็ภูมิใจตอนนี้คนเข้ารพสต.รู้สึกด้อยคนที่ให้บริการเราในรพสต.ก็รู้สึกไม่ภูมิใจต้องทำซึ่งง่ายๆบอกเพราะตอนนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของการที่จะภาพอนาคตของรพสต.ก็คือการเข้าถึงบริการกับเพิ่มความครอบคลุมผลลัพธ์ก็คือประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นกับตอบสนองความต้องการถ้าเราจะทำเป้าหมายกับผลลัพธ์ให้ถึงได้อย่างไรนะครับอบจ.ก็ต้องขับเคลื่อนอยู่6ด้านมีการพัฒนาลงทุน6บวก1ด้านนะครับก็คือซิกบิลลิ่งบล็อกนะครับพัดบวก1นะครับต่อไปนะครับด้านที่1ภาวะผู้นำอันนี้ถ้านายกชัดเจนนะครับทีมของผู้บริหารชัดเจนการพัฒนารพสต.ง่ายนะครับมีแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการจัดตั้งข้อบัญญัติมีเหล่านี้มันต้องออกไปจากกสพ.นะครับมีเขาเรียกแผนพัฒนาสุขภาพท้องถิ่นพอแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นพอแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ไปข้อตั้งข้อบัญญัติเพื่อจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ประสานการร่วมกันการบริหารสำคัญมากก็คืออบจ.กับรพสต.ต้องไปด้วยกันนะครับเรื่องการจัดบริการนะครับอันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการจัดบริการเนี่ยท่านอาจารย์พุทธิสารบอกไว้ว่ามี3ข้อ3คือระยะเปลี่ยนผ่านหลังจากการถ่ายโอนเนี่ยนะครับอันนี้ต้องมีการปรับตัวกับกระบวนการกันตอนนี้รพสต.บางส่วนมีการระยะเปลี่ยนผ่านนะครับต่อไปเลยครับระยะที่2ก็คือระยะดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่อันนี้ก็คือบางแห่งไปแล้วนะครับระยองไปเรื่องของเอ็กเซลเลนซ์แล้วไปเรื่องของพรีเมียมแล้วบางแห่งมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นเดย์แคร์แล้วมีโรงรถมีรถตันตะมีศูนย์ล้างไตมีส่วนการแพทย์ฉุกเฉินมีระบบการส่งต่ออันนี้ก็คือเป็นระยะที่2ซึ่ง1กับ2เนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันเพราะใน 4,000 กว่าแห่งบางแห่งก็อาจจะอยู่ระยะที่1ระยะปรับตัวระยะที่บางแห่งก็เดินเอ็กเซลเลนซ์ไปแล้วพรีเมียมไปแล้วยกตัวอย่างเช่นของปาจีนระยะที่3คือระยะก้าวหน้าก็คือเสริมบทบาทหน้าที่แหละอะไรที่เป็นปฐมภูมิและจัดการได้ให้อยู่ที่ปฐมภูมินะครับอันนี้เป็นระยะก้าวหน้าต่อไปครับระยะที่4คือเรื่องด้านที่4คือระบบ IT อันนี้สำคัญอย่างมีแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ระบบ IT อื่นที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพรู้ป้องกันโรครายบุคคลคล้ายๆกับแอปหมอพร้อมเจ้าตัวเราคนจะต้องรู้ว่าตัวเองมีภาวะสุขภาพอย่างไรหลังจากที่ประเมินแล้ว
ไม่ใช่เข้ากระดาษแล้วอยู่ในระบบสาธารณสุขตัวเองไม่รู้ว่าค่าตัวนี้ประเมินสุขภาพประเมินความเสี่ยงแล้วนะครับแล้วอยู่ในประเภทใดควรจะต้องทำอย่างไรนะครับรพสต.อาจจะต้องเป็นเปิด Facebook ไลฟ์สร้างเสริมสุขภาพดูป้องกันโรคหลายบุคคลไม่ใช่เรื่องจัดห้องประชุมแล้วนะครับด้านที่5เรื่องยาคลุพันธ์อันนี้ยังเป็นปัญหาหลายแห่งก็แต่แห่งก็ดำเนินการแล้วซื้อยาเองบ้างทำตู้ยาเองบ้างหรือว่าทำอย่างกับเชียงใหม่ทำระบบเทเลเมดนะครับเทเลเมดที่มีตู้ยากดชื่อยาอะไรได้นะครับหรือว่าด้านที่6เรื่องด้านการเงินอันนี้ค่อนข้างจะไปได้ดีนะครับเพิ่มกำหนดเวลาด้านที่7นะครับบูรณาการความร่วมมือจังหวัดอำเภอตำบลนะครับหมู่บ้านที่จะต้องความร่วมมือร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพัฒนารพสต.ในสังกัดอบจ.เป็นไปด้วยดีซึ่งด้านที่7ที่สำคัญก็คือความร่วมมือในทุกด้านเพื่อพัฒนาไม่ใช่ส่วนของอบจ.นะครับเป็นสไลด์ต่อไปครับอันนี้ผมจะพูดสรุปท้ายเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็คือเรื่องของจังหวัดจัดการตัวเองด้านสุขภาพกับท่านนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็ยังเหลือคีย์เมสเซจไว้อีกรอบนึงนะครับแต่ก็เราจะเห็นภาพกว้างขึ้นนะครับจากตัวอย่างของจังหวัดอันนี้ก็จะเห็นภาพที่ครอบคลุมขึ้นในมุมมองของงานของอบจ.นะครับขอเชิญท่านต่อไปนะครับอาจารย์จรวยพรครับขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการสวรส.นะคะท่านอาจารย์สุภกิจท่านอาจารย์เหลือพงษ์ท่านอาจารย์บัญชาท่านอาจารย์โกเมนแล้วก็จะบอกว่าเรียนท่านคณะกรรมการ SHIU ด้วยนะคะนักวิจัยค่ะในฐานะผู้สร้างองค์ความรู้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเวทีวันนี้เราเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอบจ.และก็ผู้อำนวยการรพสต.นะคะขอบคุณทุกท่านที่มานะคะพงษ์ใช้เวลาสั้นๆในการที่จะเล่านะคะในบทบาทของวิชาการนะคะต้องเล่าที่มาที่ไปเนาะก็คือสวรส.เนี่ยเราทำหน้าที่ออกแบบระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ศ. 2542มีการถ่ายโอนรพสต.ณตอนนั้นเรียกว่าสถานีอนามัยให้กับอบต.และเทศบาลนะคะเราก็มีการศึกษาแล้วก็มีการเรียบเรียงองค์ความรู้ต่างๆนะคะหนังสือตัวหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าพวกท่านในที่นี้จะเคยเห็นหรือเปล่านะคะเราเรียกหนังสือเล่มนั้นว่าอิฐก้อนแรกคือหมออนามัยรุ่นแรกๆที่ถ่ายโอนไปบึงยี่โถเอ่ยดอนแก้วเอ่ยนะคะตอนนั้นเราบันทึกประสบการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะท่านอาจจะลองไปอ่านดูได้นะคะแล้วก็พวกท่านในที่นี้ก็จะเป็นอีกประวัติศาสตร์ที่จะอยู่ในหนังสือเล่มต่อไปนะคะเราทำงานเยอะมากนะนักวิจัยเราก็มีเยอะมากเครือข่ายเราก็เยอะมากอย่างที่ท่านสวนีหรือว่าพี่ๆหลายท่านที่เป็นนักวิจัยอยู่ในห้องนี้นะคะผลงานของท่านอยู่ในหน้าจอนี้แล้วนะคะทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลด policy brief ได้เราเชื่อว่าหลายๆงานวิจัยเนี่ยบางทีหนาเป็นร้อยหน้าบางงานวิจัย300หน้าท่านคงไม่อยากจะอ่านหนาๆเราก็เลยย่อให้ท่านเหลือประมาณสักหน้า2หน้า3หน้าอย่างเงี้ยนะคะท่านสามารถที่จะไปอ่าน policy brief นี้ได้หน้าตอนนี้ที่โชว์อยู่ในหน้าจอของท่านเนี่ยอยู่ประมาณสัก10เรื่องนะคะก็สามารถที่จะดูได้แต่ว่าขวามือก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ไปก็งานเยอะเนาะแต่คนน้อยก็ทำงานแบบปุ๊บลงหน้าจอเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันนะคะรวมถึงเรื่องของเรื่องยาเดี๋ยววันนี้ตอนห้องย่อยก็จะมี3ห้องย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังคนเรื่องยาเรื่องข้อมูลนะคะก็อันนี้ขออนุญาตนิดนึงค่ะตอนที่เราออกแบบระบบไว้ตอนแรกเนี่ยระบบสุขภาพหรือ health system เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคือ National Health Authority นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราอยู่ในรพสต.ที่สังกัดอบจ.ยังไงนโยบายก็ยังจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดบางตัวยังไงรพสต.ถ่ายโอนก็ยังต้องกรอกอยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดไปที่บอกว่าคีย์เพื่อเบิกหรือคีย์เพื่อบอกนะคะต้องชื่นชมทางระยองที่ทำตัวชี้วัดหลายๆตัวชี้วัดนะคะอันนี้ชื่นชมมากๆนะคะจะบอกว่าในแต่ละเขตสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะมีสปสช.ที่ทำหน้าที่ในการซื้อบริการนะคะมีองค์ความรู้ต่างๆนะคะรวมถึงระบบส่งต่อส่งกลับที่ทำบล็อกไว้ที่รพสต.สังกัดอบจ.ค่ะอย่างน้อย 43% เนี่ยถูกถ่ายโอนไปอยู่ทางฝั่งอบจ.แล้วเนี่ยแต่เวลาส่งนะคะถึงแม้ว่าทางมุกดาหารจะสร้างโรงพยาบาลทางระยองหรือว่าทางอีกหลายๆจังหวัดจะสร้างโรงพยาบาลแต่ยังไงเนี่ยตัวระบบใหญ่อะค่ะมันก็ยังต้องส่งต่อรพช.อยู่ดีอันนี้ยังอยากให้เห็นพวกเราเห็นความเชื่อมโยงนะคะตรงนี้สำคัญมากๆเพราะสปช.เขาก็ยังซื้อบริการอยู่ดีเงินที่ท่านคีย์เพื่อเบิกนั่นแหละค่ะเพ้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเชื่อมด้วยตรงจุดนี้ตอนที่เราออกแบบกสพโทษค่ะเขตสุขภาพตรงจุดนั้นเรามีตัวแทนบอร์ดเขตสุขภาพที่มีตัวแทนทั้งอบตอนนั้นเรียกว่าเป็นอบต.เนาะมีอบจ.เทศบาลแล้วก็อบต.มีของกระทรวงสาธารณสุขมีสปสช.แล้วก็ประชาชนด้วยแต่ณตอนเนี้ย
กลไกที่เรียกว่าอภิบาลระบบในเรียกว่าจังหวัดเนี่ยนะคะก็คือตัวกสพที่มีท่านนายกอบจเป็นประธานท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรองประธานปลัดอบจเป็นเลขานุการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคราวนี้กำลังจะบอกว่าโทษค่ะตรงนี้ภาพอันพึงประสงค์ค่ะในมุมมองของวิชาการเนี่ยค่ะเราค่อนข้างท้าทายกับอบจที่รับถ่ายโอนรพสตนะคะถ้าท่านรับถ่ายโอนรพสตไปแล้วเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นคนในจังหวัดมุกดาหารมีโรคมีคนที่ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ preventable disease นะคะเช่นอะไรบ้างเบาหวานควบคุมได้ความดันควบคุมได้ท่านผอ.สวรส.ฉายภาพไปแล้วถ้าเรายังปล่อยให้ DM กับ hypertension ที่ควบคุมไม่ได้สุดท้ายจบลงด้วยไตฟอกไตตามมาแน่ๆนะคะให้ความสำคัญกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพเหล้าบุหรี่ท่านผอ.สวรส.พูดไปแล้วยาเสพติดอันนี้ต้องโฟกัสมากๆนะคะธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอันนี้เราอยากเห็นมากๆค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเกณฑ์ครั้งแรกถ้าจำได้การถ่ายโอรพสตให้กับอบต.และเทศบาล1ท้องถิ่นนั้นอบต.นั้นต้องมีธรรมาภิบาล2เจ้าหน้าที่สมัครใจ3ต้องเคยลงทุนในกองทุนชอบตำบลแต่เผอิญรอบนี้เกณฑ์อาจจะแบบมีโครงสร้างมีผู้นิยามมีกองสาธารณสุขอะไรเงี้ยมีแผนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเกณฑ์มันอาจจะคนละเกณฑ์กันตอนที่ถ่ายโอนนะคะอันที่3คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพอันที่4คิดว่าของเดิมเนี่ยการที่หมออนามัยอยู่ในระบบที่ว่าในสังกัดกระทรวงเนี่ยอาจจะมีเพนพอยต์ตรงที่สายป่านอาจจะยาวนิดนึงพอมาอยู่อบจเนี่ยสายป่านอาจจะสั้นขึ้นมีการจัดการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงไม่ว่าจะอยู่สังกัดไหนคงต้องรีสปอนต่อความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนและสุดท้ายเราอยากเห็นภาพที่เรียกว่า health promotion แล้วก็ disease prevention ที่เข้มแข็งนะคะคราวนี้ภาพนั้นนะคะจำสไลด์ที่เขียนว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะ National Health Authority ได้เนาะนโยบายกระทรวงสุขเมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเพิ่งมอบนโยบายนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับทุกรพสตแล้วค่ะคือเรื่องของการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะรวมถึงเรื่องของ NCD ไม่ว่าจะรพสังกัดไหนรพสสังกัดไหนก็ยังต้องดูแลเรื่อง NCD เพราะว่าระเบิดเวลา2ลูกเรารู้แล้วเนาะเรื่องของ DM Hypertension เอ่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่เป็นเทรนด์นะคะแล้วจะทำยังไงจากงานวิจัยที่49โครงการที่สวสแกรนไปในช่วง60ปี2565จนถึง2567เนี่ย45โครงการก็ส่วนหนึ่งก็เสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งก็ ongoing อยู่นะคะโดยสรุปเนี่ยเราคิดว่า community engagement คือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรืออสมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รพสตเข้มแข็งอันที่2ระบบข้อมูลเดี๋ยวท่านอาจารย์พินิจคงได้เล่าให้ฟังว่าจำเป็นต้องดูนะคะเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายนะคะเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้ง HRD และ HRM จะหาคนมาจากไหนจะพัฒนาคนอย่างไรนะคะ government commitment ถ้ารัฐบาลบอกว่าให้ถ่ายโอรพสต SML เงินสำนักงบเงินของสำนักงบต้องมาอย่างเงี้ยเป็นต้นการลงทุนต่างๆต้องเรียนว่าจริงๆแล้วรพสต under อบจ.ค่ะเราอยากให้ทำเรื่องของสร้างเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคแต่ถ้าท่านจะลงทุนอะไรก็อาจจะต้องดูให้เหมาะสมนะคะเรื่องของยาอบจ.เชียงใหม่อบจ.ขอนแก่นจะซื้อยาก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าความเหมาะสมเป็นเช่นไรหรือว่าการลงทุนในhealth technology ใหม่ๆจะเป็นยังไงและสุดท้ายเราอยากเห็นสิ่งที่เรียกว่าการสร้างเสริมสุขภาพสร้างน้ำส้อมที่มีประสิทธิผลนะคะรวมถึงการควบคุมป้องกันโรคด้วยช่วงเปลี่ยนผ่านเราก็เจอว่าอาจจะมีเคสไข้เลือดออกที่เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องการประสานงานที่เข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้นนะคะคราวนี้ส่วนที่ผ่านไปอันนี้เดี๋ยวไปแบบเร็วๆแล้วกันนะคะเนื่องจากเวลาไม่มากจำเป็นต้องฉายภาพนี้ให้ทุกท่านเห็นเพราะว่าถ้าท่านทำสีเทาไม่ดีสีแดงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสีเทาคือเรื่องของการสร้างสมสุขภาพสีแดงคือเหมือนยกตัวอย่างถ้า DM hypertension ควบคุมได้ไม่ดีสุดท้ายจะเป็นไตพอเป็นไตเสร็จแล้วงบประมาณในการดูแลโรคไตฟอกเลือดแพงมากนะคะเป็นหมื่นล้านต่อปีนะคะเรื่องที่2คือต้องบอกค่ะไม่ว่าจะรพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือสังกัดอบจก็ยังมีช่องว่างในการพัฒนานะคะเดี๋ยวเรื่องระบบข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์พินิจคงได้เล่าให้ฟังต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาตรฐานต่างๆทั้ง7ด้านคงต้องมีท่านรองผอท่านอาจารย์โกเมนคงได้พูดด้วยเรื่องนี้นะคะเรื่องของระบบต่างๆที่จัดเกณฑ์มาตรฐานนะคะอันนี้พี่สวนีได้เล่าไปแล้วนะคะว่าทางระยองได้มีวิธีคิดว่าจะมอนิเตอร์ยังไงนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะทุกท่านทุกจังหวัดวันนี้เราจัดเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ถ้าระยองทำดีจังหวัดอื่นอาจจะเรียนแบบได้นะคะเรื่องของ community engagement แต่กี้นี้เรื่องอสม.
คือยังไงเราคาดหวังให้อสมมาช่วยคัดกรองบางโรคเราคาดหวังให้มาดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้อง capacity building เขาพอสมควรนะคะเรื่องของ people focusing ถ้าเราไม่ทำให้คนมีสิ่งที่เรียกว่า literacy นะคะเขาก็จะปล่อยปละละเลยแต่อย่าลืมนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบอกไว้เลยว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์และหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเองถ้าท่านไม่บอกให้คนในจังหวัดท่านดูแลตัวเองสุดท้ายงบประมาณจะบานปลายมากค่ะอบจ.ก็จะทุ่มเทงบประมาณในการดูแลพวกดูแลสุขภาพของประชาชนนะคะเรื่องของ information เราอยากได้ข้อมูลอย่างที่ท่านอาจารย์พินิจทำนะคะหรือท่านอาจารย์จิรุธทำนะคะก็คือการที่สามารถผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะดูได้ว่าช่วงนี้จำเป็นที่ต้องทุ่มเททรัพยากรลงไปตรงจุดไหนหรือบางท่านอาจจะทุ่มเทเรื่องของเทเลเมดเพื่อให้ดูแลประชากรที่อยู่ห่างไกลหรือผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้ดูเทเลเมดได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรื่องของ effective disease prevention program นะคะย้ำนะคะเราต้องการงานสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคที่ดีนะคะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยงบประมาณเรื่องค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะคราวนี้ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างการเงินการคลังค่ะยังไงถ้าเราไม่ช่วยกันทำเรื่องของสร้างน้ำซ้ำไม่ดีสุดท้ายสุดค่าใช้จ่ายมันจะเหมือนจระเข้อ้าปากกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราก็ยังเจออยู่นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ระบบสุขภาพจะเปลี่ยนจาก hospital based เป็น community based หรือว่า non hospital based นั่นเองนะคะเมื่อนโยบายเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเราวัดการเปลี่ยนแปลงนั้นจากผลลัพธ์สุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สสส.จะมอนิเตอร์ต่อไปเพื่อฟีดแบ็กข้อมูลนี้ให้กับหน่วยกำหนดนโยบายก็คือผลลัพธ์ทางสุขภาพต้นทุนของการดูแลมิติของการดูแลนะคะทันเวลาไหมถ้าคนไข้เป็นสโตรกสามารถส่งได้ทันเวลาผ่านโกลเด้นพีเรียดก็ถ้าเลยโกลเด้นพีเรียดแล้วก็คงไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องส่งกลับมาดูแลภาวะแทรกซ้อนต่อหรือว่าแม้กระทั่งมะเร็งก็อาจจะต้องดูแลพาลีทีฟแคร์ต่อนะคะรวมถึงการเข้าถึงบริการด้วยนะคะหลักการอยากให้ง่ายๆค่ะเลกูเลเตอร์provider purchaser หน่วยดูแลกำกับผู้จัดบริการผู้ซื้อบริการทุกอย่างจะกลายเป็นตัวชี้วัดทันทีแต่ตัวชี้วัดนั้นส่วนใหญ่มาแต่ตัวชี้วัดเงินไม่มาคนไม่มาแต่ต้องการตัวชี้วัดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาว่าเอ้ยต้องแฟร์ๆนะถ้าสมมติอบจ.บอกอยากเห็นภาพนี้งบประมาณต้องมากำลังคนต้องมาด้วยนะคะตัวชี้วัดระดับพื้นที่อย่างเชียงรายมีน้ำท่วมสมมติกาญจนบุรีมีไข้เลือดออกระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวชี้วัดคงต้องเป็นไปตามพื้นที่ด้วยนะคะสถิติบางครั้งมันเป็น seasonal change นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยการส่งรายงานบอกไปแล้วเนาะคีย์เพื่อเบิกกับคีย์เพื่อบอกนะคะรวมถึงผลงานของแผนงานที่พี่สวนีบอกว่าระยองมีแผนงานแบบนี้โครงการแบบนี้สุดท้ายเนี่ยมีตัวชี้วัดแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนผลการดำเนินงานหรือความพร้อมของฐานข้อมูลข้อมูลสำคัญมากนะคะข้อมูลจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเราควรตัดสินใจทุ่มเทสรรพกำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดไปทำเรื่องอะไรนะคะต่อไปค่ะเราคงได้เห็นภาพนี้ภาพที่บอกว่าประเทศไทยนะสมมติสีแดงเข้มๆสมมติอยู่ที่จังหวัดพี่รัตยานุพิษสมมตินะจำเป็นต้องทุ่มเทสรรพกำลังลงไปนะงบประมาณต้องลงไปมากขึ้นกำลังคนหรือแม้กระทั่งการดูแลกำกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการถ่ายโอนครั้งนี้ส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างท่านนายกอบจ.และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอาจจะต้องทุ่มเทสรรพกำลังตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวท่านอาจารย์พินิจคงเล่าให้ฟังตอนนี้สวรส.มีเว็บไซต์ที่เรียกว่า hhiu.hhi.or.th ตรงนี้จะเขียนว่าตัวข้อมูลบริการหรือว่าระบบบริการรพสต.เรียนเชิญพี่ๆทุกจังหวัดนะคะเข้าเยี่ยมชมได้นะคะท่านจะสามารถดูสิ่งที่เป็นรายจังหวัดได้ด้วยแล้วก็ส่วนกลางก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ภาพรวมได้ด้วยนะคะแล้วก็มี recommendation นิดนึงค่ะจากงานวิจัยที่เราแกลนไปนะคะเราอยากให้สรุปประมาณสักไม่กี่ข้อหรอกค่ะเอาข้อแรกก่อนเน้นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่งในหลักการมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมุ่งระบบที่ยืดหยุ่นมุ่งระบบที่มีส่วนร่วมเราคือระบบสุขภาพเดียวกันนะคะระบบบริการเป็นสับเซตของระบบสุขภาพระบบบริการปฐมภูมิเป็นสับเซตของระบบบริการสุขภาพและรพสต.สังกัดท้องถิ่นก็ยังเป็นระบบบริการปฐมภูมิเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมมาภัยพิบัติมาเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสามารถที่จะระดมสรรพกำลังช่วยกันได้นะคะสุดท้ายค่ะเผอิญท่านอาจารย์เหลอพงนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็มีนะคะท้องถิ่นก็มีนะคะ
พี่เอพักจิรัตมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะอาจจะต้องร่วมกันทบทวนวางแผนออกแบบระบบบริการที่เหมาะสมและเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพประชาชนนะคะเพราะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันออกแบบและฝั่งพื้นที่เยอะๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือแม้กระทั่งกกท.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งdisease เขาเรียกว่าการสร้างสมดุลสุขภาพการควบคุมโรคแล้วก็การรักษาจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนเงินยาหรือว่าวิชาการอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็มีคำถามต่อกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าทางกระทรวงเองอาจจะต้องวิเคราะห์หน้าที่ของสสอนะคะซึ่งจริงเรามี recommendation ไปแล้วนะคะแต่ว่าทางกระทรวงอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะคะรวมถึงสุดท้ายเนี่ยอาจจะพูดนะคะแต่ว่าการทำเนี้ยต้องฝากท่านอาจารย์เลอพงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงว่าถ้าจะต้องมีการเข้าใจว่าปี66เนี่ยไปแล้ว67ไปแล้ว68เนี่ยจำนวนที่ถ่ายโอนอาจจะไม่มากเพราะว่ามีผู้บริหารของอบจ.บางท่านก็เริ่มจะเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าบางครั้งมันอาจจะต้องดูว่างบประมาณได้ตามนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะต้องเขาเรียกว่ามีบทเรียนให้เรียนรู้อยู่พอสมควรนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องส่งไม้ต่อให้ท่านอาจารย์พินิจกับท่านอาจารย์รัตนพิษได้เล่าถึงระบบข้อมูลแล้วก็เรื่องของคู่มือผอ.กองสาธารณสุขต้องขอขายของในเวทีนี้เพราะว่าเราตั้งใจเชิญผอ.กองสาธารณสุขมาเพื่อเรียนรู้เรื่องของคู่มือนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์จรวยพรนะครับก็ถ้าปกติถ้าจดหมายถ้าไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลขาคือท่านรองเขตทิพย์เนี่ยลงนามแทนท่านเลขาได้อยู่แล้วผมก็ชงเรื่องขึ้นไปแต่ก็ให้ข้อมูลว่าทางสปท.นี่ก็จะมีกระบวนการเหยียดยาวเนาะท่านคงเข้าใจดีเชิงธุรการมีคนอ่านสัก20คนเสียงใครครับปรับกับแก่แต่ต่อและจริงที่ซึ่งไปถึงมือท่าน3แผ่นนะขออภัยนะครับขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยครับผมโอเคครับก็อันนี้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่ามีระบบสุขภาพปฐมภูมิต้องทำก่อนแล้วก็ส่งต่อต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์พินิจนะครับเพื่อนำเสนอเลยครับเรียนท่านอาจารย์สุภกิจท่านอาจารย์เลพงท่านอาจารย์บัญชาท่านอาจารย์โกเมนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับในส่วนของที่ผมจะพูดจะเป็นเรื่องของข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมินะครับดำเนินการภายใต้โครงการติดตามสถานการณ์ด้านระบบข้อมูลสุขภาพภายใต้การถ่ายโอนภารกิจนะครับทีนี้เรื่องข้อมูลบริการปฐมภูมิเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะลองทบทวนดูนะครับว่ามันมีฝั่งที่เป็นด้านบริการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยแต่ฝั่งที่เป็นด้านบริการส่งเสริมป้องกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีอินเตอร์แลกกันอยู่อย่างเช่นด้านส่งเสริมป้องกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งจะเป็นกรณีของการป้องกันโรคติดต่อนะครับมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการคัดกรองโรคเรื้อรังซึ่งจะเป็นในด้านของโรคเรื้อรังนะครับหรือโรคไม่ติดต่อในขณะที่ด้านการฟื้นฟูหรือว่าเรื่องของการส่งเสริมป้องกันในกลุ่มประชากรเป้าหมายเนี่ยเราก็ไปทำกับเรื่องของประชากรนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆถ้าเป็นด้านบริการส่งเสริมป้องกันเนี่ยก็จะเป็นประชากรที่ยังไม่ป่วยนะครับถ้าเป็นด้านบริการฟื้นฟูก็จะเป็นผู้ที่ป่วยแล้วหรือที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวเป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลทั้งสองชุดนี้เนี่ยด้านบริการรักษาแล้วก็ด้านส่งเสริมป้องกันเนี่ยด้านบริการรักษาและส่งเสริมป้องกันที่เป็นเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยก็คือใช้เพื่อการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพที่เป็นโรคติดต่อนะครับถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยใช้เพื่อการดูแลที่มีคุณภาพและมีความต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องการส่งเสริมป้องกันก็เพื่อให้มันเกิดการเข้าถึงบริการและมีความครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการรวบรวมข้อมูล2กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับจุดที่สำคัญอีกอันนึงคือว่าข้อมูลเหล่านี้มันจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยบริการนะครับมันไม่สามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลโดยหน่วยบริการเดียวเนี่ยแบบเบ็ดเสร็จได้ทั้งหมดมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดในแง่ของโรคติดต่อเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างที่บอกนะครับอาจต้องส่งต่อข้อมูลขึ้นไปที่ระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับประเทศนะครับส่วนข้อมูลโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะจำกัดวงมากกว่าตรงโรคติดต่อเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมได้ภายในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดนะครับแต่ก็ยังต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ป่วยจะไปใช้บริการหลายที่นะครับส่วนบริการด้านส่งเสริมป้องกันเนี่ยมันต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดการติดตามความครอบคลุมบริการในพื้นที่ที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ประชาชนอยู่ในเขตรับผิดชอบเราเนี่ยแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้บริการที่หน่วยบริการอื่นด้วยมันข้อมูลที่มาจากหน่วยบริการอื่นก็มาช่วยเติมเต็มให้ข้อมูลในหน่วยบริการเรานี้ครอบคลุมมากขึ้นว่าประชากรได้รับบริการเหล่านี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเช่นทำไมถึงต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือต้องมีการรวมข้อมูลขึ้นไปนะครับเช่นนี่คือเรื่องของผู้ป่วย
ผู้ป่วยป่ะ ไม่ใช่มันข้ามมานะคือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบเรานะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราให้การดูแลรักษาเองนะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลหรือว่ารปศต่ออื่นนะครับถ้าหากว่ามีการส่งข้อมูลขึ้นไปจากโรงพยาบาลหรือรปศต่ออื่นเนี่ยที่ให้บริการกับประชาชนในเขตรับผิดชอบเราเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ที่มันก็จะสามารถฟีดแบ็กกลับมาเติมเต็มข้อมูลในส่วนของที่เราดูแลได้ว่ามีผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบเราไปใช้บริการที่อื่นอย่างไรบ้างเกิดความต่อเนื่องของข้อมูลนะครับว่ามันมีการขาดการรักษาหรือไม่เพื่อใช้ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยได้นะครับขณะที่กันเองเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากที่มีการส่งข้อมูลขึ้นไปในระบบเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามข้อมูลในชุมชนนะครับว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช้บริการตามคลินิกหรือว่าหน่วยบริการอื่นๆที่ไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบหรือไม่เพื่อให้เราติดตามสถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละรายได้ซึ่งระบบเหล่านี้มันก็จะรองรับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลความครอบคลุมเข้ามาเติมเต็มในฐานข้อมูลของเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลขึ้นไปที่ระดับที่สูงขึ้นแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยบริการอื่นด้วยนะครับเรื่องของความครอบคลุมของบริการส่งเสริมป้องกันก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่น ANC เนี่ยการฝากท้องเนี่ยมันมีผู้ตั้งครรภ์จำนวนมากที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนะครับหรือไปฝากท้องที่คลินิก2กลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราถ้ามันมีข้อมูลที่มันถูกรวมขึ้นไปที่ระดับที่สูงขึ้นเนี่ยข้อมูลที่ให้บริการที่โรงพยาบาลก็ถูกฟีดแบ็กกลับมาให้รปศต.ในพื้นที่ได้รู้ว่าหญิงตั้งครรภ์ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งใดบ้างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความครอบคลุมที่ดีขึ้นนะครับข้อมูลมันก็จะดีขึ้นตามมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการนี้เรามีการทำข้อมูลโดยการใช้ข้อมูลตั้งต้นจาก2ส่วนนะครับส่วนแรกคือข้อมูลสังกัดของรปศต.จาก HSIU นะครับอีกส่วนนึงคือข้อมูลที่เป็นเรื่องบริการนะครับจาก HDC Service นะครับซึ่งเป็นทางฝั่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อมูลที่มาจากฝั่งกระทรวงเนี่ยเราเอามา3ปีงบประมาณคือปี63ถึงปี66 3 4 5 4ปีงบประมาณนะฮะแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลทั้งหมด10รายการด้วยกันเป็นเรื่องของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยเบาหวานความดันแล้วก็มีเรื่องของการฝากครรภ์เรื่องของวัคซีนนะครับใน3กลุ่มอายุมีเรื่องการคัดกรองเบาหวานความดันแล้วก็มีการคัดกรองซึมเศร้านะครับข้อมูล2ชุดนี้เรามาอินทิเกรตกันแล้วก็มาทำเป็นแดชบอร์ดข้อมูลบริการรปศต.ภายใต้ HSIU นะครับเราเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากเว็บไซต์ HSIU แล้วก็อยู่ที่เมนูที่เขียนว่าข้อมูลบริการรปศต.อันนี้ตามที่อาจารย์แต้มได้อธิบายไว้นะครับสามารถคลิกไปที่เมนูนี้ได้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือมันจะมีเรื่องของการเลือกข้อมูลนี่ก่อนน่าจะอันนี้ได้มั้ยเอามันเด้งมันจะเป็นอย่างนี้นะคือมันจะมีส่วนที่เป็นรูปแบบแสดงผลนะครับก็คือเป็นแท็บอยู่ด้านบนนี่ตัวอย่างคือบริการผู้ป่วยนอกนะครับจะมีเรื่องของแท็บจำนวนผู้ป่วยนอกเป็นครั้งจำนวนผู้ป่วยนอกเป็นคนนะครับแล้วก็มีเรื่องของส่วนต่างผู้ป่วยนอกเป็นครั้งก็คือเอาปี66ไปลบด้วยปีก่อนหน้านี้เช่นลบด้วยปี65อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคือเอาครั้งของปี66ไปลบด้วยปี65แล้วก็หารเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแรกคือรูปแบบแสดงผลสามารถเลือกได้ส่วนที่2คือส่วนแสดงผลนี่เราเปรียบเทียบ4สังกัดก็คือสังกัดกระทรวงสาธารณสุขณปัจจุบันนะครับสังกัดอบจที่ถ่ายโอนในปี66สังกัดอบจที่ถ่ายโอนในปี67แล้วก็สังกัดอื่นๆเช่นอบต.แล้วก็เทศบาลนะครับแล้วก็มีตัวกรองก็จะมีกรองจังหวัดอำเภอสังกัดแล้วก็รปศต.รายแห่งได้เลยนะครับแล้วตัวเลือกของตัวกรองเนี่ยมันจะสามารถฟิลเตอร์แบบดิวดาวลงไปได้เช่นถ้าเราเลือกจังหวัดปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นรายชื่ออำเภอที่อยู่ในจังหวัดที่เราเลือกพอเราเลือกอำเภอปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสังกัดที่มีของอำเภอนั้นๆ นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นรายรปศต.เป็นรายแห่งได้ก็จะดูแนวโน้มได้คือเนื่องจากข้อมูลในระบบ HDC เนี่ยเขาจะดูเป็นรายแต่ละปีงบประมาณมันจะไม่ได้มีแนวโน้มให้เราดูแล้วก็รายละเอียดของแต่ละรปศต.จะไม่มีการจำแนกเป็นสังกัดอันนี้เราก็มาเติมเต็มให้ตรงนี้ให้มันสามารถ identify สังกัดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของการแสดงผลจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกดูเป็นแนวโน้มจำนวนครั้งได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนต่างก็คือเอาปี66เนี่ยอันที่1คือไปลบด้วยปี63ก่อนนะฮะแท่งทางซ้ายสุดเนี่ยเป็นการเอาปี66ไปลบปี63ถัดมาเป็นเอาปี66ไปลบด้วยค่าเฉลี่ยระหว่างปี63ถึงปี65นะครับแล้วก็แท่งขวาเนี่ยนะครับจะเป็นการเอาปี66ไปลบด้วยปี65มันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะปัจจุบันมากที่สุดก็คือว่าเอา66ไปลบ65ว่าเปลี่ยนแปลงไป1ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้ซึ่งตัวที่เป็นภาพรวมสามารถดิวดาวเป็นรายจังหวัดได้แต่ว่าสถานการณ์แต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันหลายท่านจะยังไม่ต้องตกใจว่าภาพรวมมันลดลงยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่ารายจังหวัดแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างอยู่
หลายจังหวัดอาจจะไม่ได้ลดลงอาจจะเท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ดูสถานการณ์เป็นรายจังหวัดได้ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบเป็นจังหวัดนะเพราะตรงนี้เดี๋ยวปรึกษาทางสวทช.ทีว่าจะคอมเพลร์ระหว่างจังหวัดในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการฝากครรภ์นะครับคือข้อมูลส่งเสริมป้องกันเนี่ยเราวิเคราะห์เป็นตัวตั้งคือจำนวนการให้บริการในประชาชนในเขตรับผิดชอบส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งคือวิเคราะห์เป็นเรื่องของความครอบคลุมบริการอันนี้เป็นความครอบคลุมการฝากท้องครบตามเกณฑ์5ครั้งนะครับก็จะดูแนวโน้มเป็นเปอร์เซ็นต์ของความครอบคลุมได้นะครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปี66กับปี65อะไรต่างเหล่านี้ว่าความครอบคลุมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไอ้ตัวฝากท้องเนี่ยทุกสังกัดมันก็ลดลงมานะแต่ว่าอาจจะลดลงมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นะครับในภาพรวมนะครับในส่วนของวัคซีนก็เป็นความครอบคลุมวัคซีนอายุ1ปีนะครับแล้วก็ความแตกต่างระหว่างอันนี้เป็นความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานนะครับอันนี้ก็ฝากดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นตามข้อมูลที่ทางกระทรวงรวบรวมมาตามระบบปกติที่มีการส่งข้อมูลเข้าไปมันจะมีตัวตั้งก็คือประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ได้รับบริการคัดกรองนะครับตัวหารก็คือประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายก็คืออายุ35ปีขึ้นไปในปีแต่ละปีงบประมาณนะครับมันก็จะมาวิเคราะห์เป็นความครอบคลุมนะครับซึ่งอันนี้ก็เวลามันรวมเป็นภาพรวมประเทศเนี่ยก็คือเอาตัวตั้งมารวมกันก่อนแล้วก็ตัวหารมารวมกันแล้วค่อยมาหารกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งในฐานของ NDC เองไม่ได้ทำรูปแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นสุดท้ายก็คือว่าทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีคำอธิบายว่าข้อมูลนี้วิเคราะห์มายังไงอะไรคือตัวตั้งตัวหารอะไรต่างเหล่านี้มันจะมีวิธีคำนวณด้วยแล้วก็จะมีที่สำคัญจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของทาง HDC Suite ว่าที่มาของข้อมูลชุดนี้มันมาจากลิงก์อันไหนนะครับท่านจะได้เข้าไปดูด้วยว่าอ๋อมันมาจากฐานข้อมูลนี้นะต่างนี้ซึ่งใน HDC Suite เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลด Excel มาได้ด้วยเหมือนกันเป็นรายแห่งแต่ว่ามันจะไม่มีสังกัดติดมานะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้นะครับเบื้องต้นคงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์พินิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกับตอบคำถามที่อาจารย์จรวยพรตั้งไว้ว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเราดูกันที่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือผลงานบริการซึ่งจะส่งผลไปต่อผลกระทบสุขภาพต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งนะฮะที่จะเป็นเครื่องมือให้กับฝั่งอบจ.เนี่ยได้นำไปใช้แล้วก็พัฒนางานนะครับขอเชิญวิทยากรท่านสุดท้ายครับอาจารย์รัตยานพิษครับเรียนท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะท่านอาจารย์เหลือพงศ์ท่านอาจารย์บัญชาแล้วก็ท่านอาจารย์โกเมนนะคะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะแล้วก็สมาชิกผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวันนี้ทุกท่านนะคะสำหรับตัวดิฉันนะคะรัฐยานภิรัชตะวันค่ะวันนี้คงต้องขอบพระคุณอาจารย์แต้มนะคะที่ได้เปิดโอกาสค่ะให้มานำเสนอสินค้าซึ่งเพิ่งจะเสร็จสดๆร้อนๆนะคะในเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะในกรณีที่รับถ่ายโอนภารกิจระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะโดยเรามีคณะผู้ร่วมชะตาบุญค่ะทั้งหมดด้วยกันดังที่เห็นในภาพนะคะเราถือว่าการทำงานเรื่องนี้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นบุญที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นได้ถ้าเราสามารถที่จะนำหลักสูตรนี้ไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตที่จะให้มองเห็นนะคะว่าหลักสูตรนี้ต้องการอะไรอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงมีความสำคัญนะคะถ้าหากเราไปดูในเรื่องของการถ่ายโอนนะคะเราพบว่าบทบาทหน้าที่ของอบจ.ในเรื่องของการรับภารกิจถ่ายโอนบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4หมวดดังที่เห็นในภาพนะคะโดยการขับเคลื่อนภารกิจ4ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็การขับใน4หมวดเนี้ยค่ะมันมีรวมทั้งตั้งแต่ว่าการให้บริการสุขภาพนะคะการบริหารนะคะระบบสุขภาพปฐมภูมิแล้วก็งานวิชาการที่จะมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญคือหมวดของการติดตามประเมินผลใน4วงล้อเนี่ยค่ะจะต้องทำควบคู่บูรณาการไปทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคแล้วก็การฟื้นฟูสภาพนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะการบริการของรพสต.เนี่ยนะคะ
ไฮไลท์ก็คือในเรื่องของการให้บริการแบบองค์รวมนะคะผสมผสานต่อเนื่องแล้วก็ส่งต่อในระดับที่ซับซ้อนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหมุนกลไกทั้งหมดนี้นะคะให้ประชาชนนะคะมีการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ก็ถือว่าเป็นคานงัดที่สำคัญที่สุดของผอ.กองสาธารณสุขค่ะที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเป้าหมายที่สำคัญนี้ขึ้นซึ่งเรามองว่าการที่จะมีคานงัดขึ้นมาขับเคลื่อนนั้น2 ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของการอัพสกิลกับรีสกิลขออนุญาตที่จะนำเรียนว่าในงานวิจัยเนี่ยนะคะมุ่งเน้นค้นหาว่าเราจะต้องอัพสกิลอะไรบ้างคำว่าอัพสกิลก็คือเราอยากจะรู้ว่าในความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองคาพยพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยนะคะมองว่าทักษะความรู้ต่างๆที่ท่านผอ.กองจะต้องมีให้ลึกลงไปท่านมีแล้วแต่ให้ดีฟลึกลงไปอีกนะคะมีอะไรบ้างเมื่อท่านดีฟจนถึงสุดยอดขององค์ความรู้ด้านนั้นแล้วท่านสามารถที่จะนำไปสู่การรีสกิลได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดนะคะมีความแตกต่างกันมากการออกแบบทั้ง4หมวดที่ท่านได้รับการถ่ายโอนไปอะค่ะอัพสกิลอย่างเดียวไม่พอแต่ท่านจะต้องนำเอาความรู้เหล่านั้นนะคะไปจัดการบูรณาการหรือสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญที่เราจะออกแบบหลักสูตรนะคะในการพัฒนาขออนุญาตจะนำเรียนให้เห็นว่าเพื่อให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะในงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะก่อนที่จะออกมาเป็นหลักสูตรนะคะเราจะเริ่มจากการที่มาดูก่อนว่าสถานการณ์การบริหารระบบสุขภาพปฐมภูมิในปัจจุบันที่ท่านผอ.กองท่านเผชิญนะคะทั้งในจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภาวะคุกคามนั้นมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นเราจะไปดูว่าในสถานการณ์เหล่านั้นนะคะเราจะใช้รูปแบบอะไรในการพัฒนาท่านผอ.กองให้มีศักยภาพที่จะทำให้ท่านสามารถที่จะรีสกิลได้ท้ายสุดค่ะก็ออกมาเป็นตัวรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมดนะคะโดยการวิจัยครั้งนี้ค่ะเราใช้แบบผสมผสานนั่นคือใช้เชิงคุณภาพด้วยเชิงปริมาณด้วยนะคะเราลองดูค่ะว่าเรามีโอกาสได้เก็บข้อมูลทั้ง4ภาคแล้วปักตั้ง8จังหวัดนะคะในข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นนะคะเราได้ข้อมูลมาจากรอบด้านเลยค่ะท่านนายกอบจนะคะท่านผอ.กองเองนะคะหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะและบุคลากรในรพ.ทต.ถ่ายโอนทั้งหมดรวมถึงประชาชนซึ่งเราลืมไม่ได้นะคะแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการสปสช.เขตทั้ง8จังหวัดที่เราไปนะคะในฝั่งทางด้านสาธารณสุขก็จะมีท่านนายแพทย์สสจ.นะคะหัวหน้างานปฐมภูมิหัวหน้างานยุทธหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรเมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้ก็มาสังเคราะห์นะคะเป็นหลักสูตรจากนั้นค่ะหลักสูตรนี้นำมาสู่การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด27ท่านเพื่อให้ท่านได้ลงความเห็นว่าหลักสูตรทั้งหมดของเราทั้งในเรื่องของรายวิชาเรื่องของวัตถุประสงค์ขอบเขตและกิจกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้นั้นนะคะมีความสำคัญแค่ไหนนะคะมีความเหมาะสมไหมและมีความเป็นไปได้ไหมโดยใช้ตัดกันที่ค่าเปอร์เซ็นต์ของการเบี่ยงเบนที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การพิจารณานะคะก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควรทีเดียวนะคะทีนี้อันนี้จริงๆแล้วเป็นสไลด์ที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะคะว่าในกรอบแนวคิดของการพัฒนาศักยภาพท่านผู้อำนวยการกองอะค่ะเราพิจารณาจากอันแรกเลยก็คือดูก่อนว่าคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเราจะดูที่ผลลัพธ์ว่าเหมือนที่อาจารย์แต้มได้นำเรียนไปแล้วอะค่ะว่าผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจากไทโอนคืออะไรบ้างซึ่งไม่ต่างจากที่อาจารย์แต้มได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะคะนั่นคือคุณภาพจริงๆซึ่งตอนนี้นะคะเราไม่ได้ไปอิงคุณภาพของสรพ.หรืออะไรเลยนะคะแต่เป็นคุณภาพที่เราได้จากข้อมูลจากการวิจัยนะคะว่าคุณภาพเหล่านี้แหละเราต้องการให้ท่านได้งัดขึ้นมาให้ได้นะคะอันที่สองค่ะเมื่อมีคุณภาพเหล่านี้เรามาดูว่าบทบาทหน้าที่ของผอ.กองที่ต้องทำมีอะไรบ้างนะคะแล้วจากบทบาทหน้าที่นี้นะคะยุทธศาสตร์อะไรนะคะหรือมีรูปแบบอะไรที่นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดบทบาทหน้าที่เหล่านี้ได้เราก็เจอว่าก็พยายามนั่งคิดนะคะอาจารย์เราก็เจอว่าในรูปแบบที่จะพัฒนาศักยภาพผอ.กองได้อะค่ะมันต้องตัดส่วนที่มันเป็น borrowing ของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพปฐมภูมิแล้วก็เสนอรูปแบบมา1รูปแบบรูปแบบนั้นเราใช้ชื่อว่า seamless ค่ะก็คือตัดเอาตัวที่มันเป็นข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคทั้งหมดนะคะ
อาจารย์ใช้เวลานิดนึงตอนที่จะมาดูว่า seamless เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตัวแรกตัว S เนี่ยค่ะเรามองไปถึงว่า strategy driven การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะขับเคลื่อนแบบปกติธรรมดาด้วยการประจำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่เราจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนในลักษณะของการบริหารจัดการ strategy ที่เราเสนอค่ะจำไม่ยากค่ะคือ PIE จะเป็น PIE ภาษาไทยก็ได้ให้มัน PIE ไปข้างหน้านะคะ PIE P-I-N-E P ตัวแรกค่ะทุกท่านพูดถึงหมดเลยค่ะในเรื่องของ participation นะคะตัว I ค่ะ integration ทำยังไงที่เราจะ integrate ทุกส่วนทุก KPI ทุกเป้าหมายทั้งในรูปแบบของความต้องการทางด้านสาธารณสุขกับในรูปแบบที่เป็นบทบาทหน้าที่ทางการเมืองนะคะที่ท่านนายแพทย์บัญชาได้พูดให้เราฟังเมื่อเช้า integrate อย่างไรให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เพิ่มภาระแต่มันเป็นงานชิ้นเดียวนะคะไม่ได้เป็นการทำให้เกิดภาระมากในเมื่อ KPI นั้นที่เรายังต้องทำอยู่เราจะ integrate อย่างไรนะคะตัว N ค่ะนั่นคือ network นะคะทุกท่านพูดถึง network หมดเลยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งตัว E คือ empowerment strategy ตัวนี้นะคะอยากจะเสนอว่าเราจะเริ่มจากการ empowerment ทั้งตัวท่านผอ.กองเองแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเพื่อทำให้เกิด network ไป integration แล้วก็เกิด participation มานะคะนี่คือตัว strategy driven ค่ะตัวที่2 education education อันนี้เราเสนอว่าเป็น education โดยหลักสูตรที่เราจะนำเสนอซึ่งน่าจะเป็นรอบที่2แล้วนะคะถ้าดูเวลาค่ะตัวที่3ค่ะ achievement นะคะ achievementmotivation ตัวนี้ค่ะการมุ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนงานทุกอย่างจะมีตัวของ achieve คือผลลัพธ์เป็นเป้าหมายเสมอมันจะทำให้เป็นทิศทางของการเดินนะคะตัวต่อไปตัว M ค่ะก็คือ monitoring and review monitoring เนี่ยอันนี้นะคะอาจจะผสมไปสานไปด้วยการนิเทศการกำกับควบคุมติดตามแล้วก็น่าจะต้องมีregulator ในระดับพื้นที่ไปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการ monitor แล้วก็ทำให้เกิดการอภิบาลไปด้วยนะคะตัว L ค่ะก็คือการ learning การ learning ตรงนี้ค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของการถอดบทเรียนการเรียนรู้จากการทำงานในแต่ละวันการเรียนรู้ในการจัดการแก้ปัญหานะคะตัว E นะคะก็คือ enhancing คือการมองอย่างท้าทายในอนาคตคือการมองให้เกิดการยกระดับเราในพื้นที่ของเราจะยกระดับจาก4ไปเป็น5ไปเป็น6ไปเป็น7อย่างไรนะคะนี่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะตัว S 2ตัวที่เหลือนะคะ S ตัวแรกจะเป็น supporting แล้วก็ S ตัวสุดท้ายจะเป็น sharing นะคะซึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของท่านผอ.กองอะค่ะท่านก็จะต้องมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวคิดตัวนี้ค่ะก็จะเป็นที่มาว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งนะคะเราได้หลักสูตรออกมาเนี่ยนะคะเป็น3หมวดด้วยกันค่ะนะคะใน3หมวดนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ขออนุญาตเป็นคีย์เมสเซจแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์รัตยานภิษนะครับอันนี้เราก็ได้เห็นที่มาก่อนนะครับของการพยายามพัฒนาตัวหลักสูตรขึ้นมานี้เป็นอย่างไรนะครับก็ท่านผู้ฟังน่าจะได้เห็นภาพอนาคตในหลายมุมมากเลยนะครับทั้งรายละเอียดวิชาการทั้งมุมมองของผู้บริหารในระดับจังหวัดต่อไปเป็นรอบที่2นะครับขอเชิญท่านนายกจิตนะครับให้คีย์เมสเสจไล่ตามลำดับแรกนะครับโอเคครับเชิญนายกจิตช่วยขึ้นภาพให้หน่อยครับภาพนายกอบจ.บ้านหาดนะครับคือว่าในส่วนของอบจ.บ้านหาดเนี่ยครับเราใช้มือ5นิ้วเป็นกติกาในการทำงานรพสต.นะครับคือ1 นะครับเต็มใจทำงานเอาเลยนะครับเอาไปปฏิบัติก็ได้นะครับเต็มใจทำงานประสาน10ทิศเป็นมิตรทุกคนสุขภาพประชาชนคือหัวใจข้อที่1 นะครับเต็มใจทำงานประสาน10ทิศเป็นมิตรทุกคนสุขภาพประชาชนคือหัวใจอันนี้คือเจ้าหน้าที่รพสต.จะต้องทำข้อ2ตั้งปณิธานใจภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธหารทำไม่ได้ตั้งปณิธานใจครับข้อ3ใส่ใจทำเงินทำระบบ IT คีย์ข้อมูลบริการสุขภาพ
ส่งสปทช.เพื่อจะได้เงินเข้ามาลปท.ต่อนะครับข้อ4ข้อ4เนี่ยประเมินผลงานเลื่อนระดับวิทยาฐานะตัวเองนะครับข้อที่5ไม่มีเงื่อนไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขใดๆถ้าทำไม่ได้ให้ย้ายกลับกระทรวงสาธารณสุขจดเอาครับจดเอาครับเวลายังหมดไม่หมดครับ1เตรียมใจทำงานเอาเลยครับ1เตรียมใจทำงานประสาน10ทิศเป็นมิตรทุกคนสุขภาพประชาชนคือหัวใจนิ้วโป้นะครับอันนี้เยี่ยมนะครับย้ายมาแล้ว2ตั้งปณิธานใจนิ้วชี้นะครับตั้งปณิธานใจภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ข้าราชการอบจ.มุกดาหารทำไม่ได้นิ้วกลางนะครับข้อที่3กระดิกนิ้วเลยเอาเงินสปช.อย่างเดียวใส่ใจทำเงินทำระบบ IT คีย์ข้อมูลบริการส่งสปช.ช.นี่แล้วนะได้การแล้วข้อ 4ประเมินผลงานเลื่อนระดับวิทยาฐานะตัวเองเอาไหมนิ้วนางเนี่ยนะนิ้วก้อยยิบจ้อยนะครับนิ้วก้อยเนี่ยยิบจ้อยเป็นพันธมิตรกันกับสสจนะครับเป็นพันธมิตรกันนะครับยิบจ้อยไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขใดๆทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ให้ย้ายกลับกระทรวงสาธารณสุขจบครับผมมีแค่นี้นะครับขอบคุณนะจ๊ะนายกจิตนะครับหนักแน่นมากนะครับโอเคครับผมขออนุญาตเชิญท่านต่อไปเลยนะครับพี่เสาวนีครับฮัลโหลค่ะมีทำไม่ได้ให้ย้ายกลับที่เก่าเนี่ยแม่นะกินใจจริงของอบจ.ระยองนะคะคีย์เมสเสจมีคำเดียวเท่านั้นค่ะของนายกช้างนะคะวันแรกเลยที่ถ่ายโอนเผอิญช่วงนั้นได้ไปเป็นพิธีกรรับถ่ายโอนของอบจ.ระยองเป็นปีแรกเนาะไปเป็นพิธีกรไปฟังแล้วก็อุ๊ยนี่จะทำเขาจะทำกันยังไงคีย์เมสเสจนายกช้างมีอย่างเดียวคือถ่ายโอนมาแล้วต้องดีกว่าเก่าถูกต้องไหมถ้าถ่ายโอนมาเหมือนเดิมก็ให้อยู่ที่เดิมจะมาทำไมนี่โจทย์นะฟังดูเหมือนง่ายแต่มันยากดังนั้นพอไปเป็นที่ปรึกษาต่อมาไปเป็นที่ปรึกษาตอนแรกไม่ได้ไปเป็นเนาะเป็นไปเป็นพิธีกรถ่ายโอนแล้วดีกว่าเก่าแล้วก็จะทำยังไงให้มันดีกว่าเก่าเอาอะไรมาวัดพอเราไปเป็นที่ปรึกษาก็ต้องเป็นไปคิดโจทย์นายกช้างคือตัวเองอยู่สาธารณสุขไม่เคยทำงานกับท้องถิ่นและไม่เคยปรารถนาไปทำงานกับท้องถิ่นเพราะดิฉันไม่สามารถทำได้นะคะแต่พอเราไปสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือต้องปรับ mindset ตัวเองก่อนดังนั้นทุกคนต้องพอนายกอบจ.บอกว่าดีตัวกว่าเก่าถ่ายโอนแล้วต้องดีกว่าเก่าไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้หรอกว่างานสาธารณสุขมันเป็นมาอย่างไรแต่ให้ท่านไปดูเองว่าถ่ายโอนแล้วดีกว่าเก่าทำไงทุกคนเลยต้องมาร่วมกันคิดแรกๆก็งงสับสนนะคะแต่พอตั้งหลักได้ว่าอะไรบ้างที่ต้องดีกว่าเก่าแต่จะดีได้อย่างไรมันต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ดังนั้นจึงต้องมีที่มาที่ไปต้องมีมาตรฐานรองรับคนต้องได้รับการพัฒนานะคะผลงานต้องให้ผู้บริหารได้เห็นประชาชนต้องตอบโจทย์ให้กับท้องถิ่นได้พอเราได้โจทย์มาอย่างนี้ปุ๊บทุกคนต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฝั่งอบจ.สาธารณสุขก็ต้องมาช่วยกันเพราะกสพ.ก็ต้องรับโจทย์เดียวกันว่าดีกว่าเก่าทำยังไงดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของเครือข่ายค่ะเรื่องเน็ตเวิร์กแมเนจเมนต์เนี่ยค่ะการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการแบ่งบทบาทชัดเจนการคิดว่าตัวเองจะดีกว่าเก่าอย่างไรสิ่งที่เราจะคิดว่าเราดีกว่าเก่าอย่างไรคือทุกคนต้องรู้ว่าคุณคือใครมีหน้าที่ทำอะไรพอยไปที่สุขภาพประชาชนเป็นหลักทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและจะคงอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถเผยแพร่ต่อไปได้และอีกอันหนึ่งก็คือทำดีแล้วต้อง PR ทำดีแล้วเก็บไว้ไม่มีใครรู้ดังนั้นทำดีอะไรต้อง PR ไอ้ที่ไม่ดีเราก็ต้องพัฒนาต่อยอด
ไม่มีการตำหนิติฉินไม่มีการไปขุดคุยว่าอยู่สมัยอยู่สาสุขไม่เห็นทำเลยทำไมมาอยู่อบจแล้วทำไมต้องทำไม่ต้องเอาว่าทำดีกว่าเก่าทำอย่างไรแค่นั้นเองมันจึงเป็นที่มาของการพัฒนาต่อยอดของระยองเราไม่ต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งไม่ต้องรอให้นายกอบจสั่งไม่ต้องให้ใครสั่งเราต้องสั่งตัวเราว่าเราจะทำงานกันอย่างไรก็มาดูว่าถ้าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีถ้าเราไม่รับ KPI สาธารณสุขเลยแล้วเราจะอะไรมาเป็นตัวชี้วัดเราจะตอบประชาชนได้ไงว่าเราเป็นพยาบาลนะเราเป็นทันตาพิบาลนะเราเป็นเภสัชกรนะเราเป็นนักวิชาการสาธารณสุขคุณจะตอบประชาชนได้ยังไงว่าคุณคือใครดังนั้นคุณต้องกลับมาดูว่ามาตรฐานวิชาชีพคุณคือใครแล้วคุณจะไปทำงานอย่างไรแล้วให้ประชาชนได้รับบริการอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อบจ.ระยองทำนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนมีคุณค่าพอเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาก็จะสามารถพัฒนามันก็เป็นการระเบิดจากภายในพอระเบิดจากภายในปุ๊บท่านนายกสบายท่านนายกพูดไว้นะคะว่าท่านมีหน้าที่รับแขกนะคะแล้วก็ที่สวนเสเฮฮาต้องพบปะผู้คนนะคะแล้วก็เผาศพเห็นไหมนายกต้องไปเพราะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะไปงานนี้มันจะได้เจอประชาชนมันเข้าถึงเพราะมันเป็นประธานนายกคะอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ไปทำอย่างนี้ท่านบอกไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านไม่มีทางเข้าถึงประชาชนดังนั้นคนทำงานทั้งหมดก็ต้องมีหน้าที่ไปทำงานพัฒนาตัวเองตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วสุดท้ายมันถึงเป็นที่มาของแดชบอร์ดพอมีแดชบอร์ดปุ๊บเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าดีกว่าเก่าอย่างไร KPI ขึ้นนะคะผลงานคือความพึงพอใจขึ้นเราไม่ได้สำรวจเองเราจ้างคนมาสำรวจด้วยนะคะความพึงพอใจขึ้นเป็น 95% นะคะแล้วเราก็จะทำให้มากกว่านี้มาตรฐานก็ดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอมีแดชบอร์ดประชาชนที่มารับบริการ3ปีที่ถ่ายโอนมาเราเทียบจากปีนี้ย่างเข้าปีที่3เนาะจากประชากรที่ว่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองที่ทำงานนะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการปรากฏว่าเมื่อ3ปีก่อนประมาณ 30% นะคะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้พอมีถ่ายโอนมาเติมคนไปเติมเงินไปเติมของไปคิดเองว่าจะทำให้ดีอย่างไรตอนนี้นะคะประชาชนในพื้นที่มารับบริการที่รปสต.มากเกินกว่า 65% ความพึงพอใจมากขึ้นชาวบ้านบอกว่าไปรปสต.แล้วเจอหมอไม่ได้เจอจุดท่านคงรู้นะว่าเจออะไรสมัยก่อนไม่มีคนค่ะดังนั้น key success หรือ keyword คำเดียวที่นายกช้างให้ก็คือถ่ายโอนมาแล้วต้องดีกว่าเก่าถ้าเหมือนเดิมให้อยู่ที่เดิมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมเวลากระชั้นเข้ามาครับเชิญท่านที่3เลยครับพี่สมบัติครับขออนุญาตเชิญขออนุญาตต่อแต่ขอสไลด์นะครับลองสุดท้ายก่อนระหว่างรอสไลด์นะครับก็จะขอคือสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอก็คือขอให้ทุกคนทุกส่วนดำเนินการตามคู่มือการถ่ายโอนเล่มสีน้ำเงินในนั้นกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับทั้งส่วนของท้องถิ่นทั้งส่วนของสาธารณสุขส่วนของรปสต.นะครับทำอะไรบ้างนะครับอันที่สองยกตัวอย่างเช่นกสพ.กสพ.เราพูดว่าถ่ายโอนทั้งจังหวัดเราสำนักงานสาธารณสุขไม่มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในขาดไปในอำนาจของกสพ.สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสุขภาพพื้นที่แต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่คล้ายๆกับสาธารณสุขอำเภอได้เลยจังหวัดปราจีนทำจังหวัดระยองทำก็สามารถทำงานแต่งกันได้นะครับมันจะคือในอำนาจหน้าที่เขากำหนดไปแล้วหรือนะครับในการกำหนดตัวชี้วัดในการถ่ายโอนเขาบอกยุทธศาสตร์ของด้านสาธารณสุขมี6ด้านกำหนดไปแล้วว่ามี6ด้านอะไรบ้างแต่ระหว่าง5ปีถ้า6ด้านทางอบจไม่พร้อมให้ใช้ KPI ของยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก็กำหนดไว้ในแนวทางการถ่ายโอนนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่ากรมส่งเสริมกำลังเขียนแนวทางว่าการประเมินอบจให้มีตัวชี้วัดของงานสาธารณสุขไปด้วยอันนี้กรมส่งเสริมกำลังทำนะครับผมกำลังบอกว่าหลายส่วนมันมีอยู่ในแนวทางการถ่ายโอนอยู่แล้วในคู่มือแต่ว่าอาจจะลืมไปนะครับหรือว่าบางจังหวัดคณะกรรมการกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่อาจจะไม่ทำจังหวัดสุโขทัยทำเรื่องกสพ.อำเภอนะครับมันมีนวัตกรรมหลายส่วนนะครับส่วนของสุดท้ายของสมาคมอบจ.ก็คื
เราหวังว่าให้จังหวัดเป็นจังหวัดจัดการตนเองด้านสุขภาพจังหวัดระยองแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาพระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการเป็นนั่งเป็นหัวโต๊ะนะครับทำทุกเรื่องแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นก็คือปัจจุบันอบจ.มีระบบจัดการระบบสุขภาพโดยกสพ.มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอยู่แล้วอีกเช่นเดียวกันก็คืออบจ.อบต.เทศบาลจัดร่วมจัดการสุขภาพปฐมภูมิปัจจุบันมีอยู่แล้วมีครับเราบอกว่าให้อบจ.ทำงานส่งเสริมป้องกันปัจจุบันเนี่ยเทศบาลอบต.ทำงานส่งเสริมป้องกันไหมทำแต่เราไม่รู้เพราะมันแยกส่วนมันต้องรวมครับว่าเทศบาลใช้เงินกองทุนสุขภาพกองทุนสปทช.นะครับมาทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเท่าไหร่โครงการอะไรบ้างอบต.ทำเท่าไหร่อะไรบ้างยังไม่มีส่วนไหนรวมอยู่ที่อบจ.ที่สปทช.แต่ภายในจังหวัดไม่ทราบมันจำเป็นที่จะต้องรวมครับว่าในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องทำอะไรไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งมันมีอยู่แล้วเอาแค่มารวมใครจะรวมก็คือคณะกรรมการจัดการสุขภาพหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดที่ผู้ว่าเป็นนั่งโต๊ะซึ่งภูเก็ตก็ดำเนินการนะครับแต่ถ้าเรารวมอย่างไรเราก็จะเห็นภาพว่ามีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในทุกส่วนมีโครงการอะไรบ้างเบาหวานความดันนะครับยกตัวอย่างเช่นอบจ.ปราจีนบุรีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยจ้างเอาซอร์สมาคัดกรองเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับต่อไปก็คือเป็นระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าจัดการสุขภาพระดับ3ระดับจัดการบริการสาธารณสุขทั้ง3ระดับก็คือทุตปฐมภูมิทุติตาติภายในจังหวัดเลยนะครับมันก็จะออกภาพเป็นการจัดการสุขภาพตนเองในระดับจังหวัดนะครับมีผู้ว่านั่งหัวโต๊ะแล้วก็บูรณาการการจัดการนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายอยู่ในแฟนจังหวัดครับไม่ต้องส่งมาศิริราชมันก็จะเห็นภาพเรื่องของการภายในจังหวัดตัวเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องเราต้องพอเข้าใจว่าท่านนายกอบจ.เนี่ยเป็นนักการเมืองระดับประเทศท่านไม่ใช่ในจังหวัดนะครับท่านเป็นระดับประเทศนักการเมืองรัฐมนตรีในที่นั่งอยู่ส่วนกลางเนี่ยก็ต้องส่วนหนึ่งต้องฟังท่านนายกว่าเอาหรือไม่เอาอะไรเพราะนั้นถ้าเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายท่านนายกมีอำนาจเพราะนั้นโอกนี้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีการพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้ดีโดยร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขเดิมทีมันมีส่วนขาดอะไรตอนนี้ไปอยู่ที่อบจ.แล้วไอ้ส่วนขาดไปบอกอบจ.ครับว่าอันนี้อยากได้ตรงนี้เดี๋ยวอบจ.จัดการนะครับยกตัวอย่างนครสวรรค์ซื้อรถยนต์ให้รพสต.100กี่คันผมจำไม่ได้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่กำลังบอกว่าเขาทำได้ถ้ามีต้องการว่าจะต้องทำอะไรนะครับสรุปก็คืออยากให้สุดท้ายนะครับเกิดอยากให้เกิดจังหวัดจัดการตนเองด้านสุขภาพขึ้นไปในจังหวัดนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สมบัตินะครับครับผมเชิญอาจารย์เจริญพรครับเวลาจำกัดเลยอยู่3คนมีเวลาอยู่5นาทีนะคะคีย์เมสเสจแค่2คำค่ะคำแรกคำว่า evidence based decision making การตัดสินใจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอบจ.จะตัดสินใจอะไรขอให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่านอาจารย์พินิจทำข้อมูลแล้วนะคะท่านอาจารย์สวนีก็มีข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะปรับรูปแบบบริการจะจัดสรรกำลังคนอย่างไรขอให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะประเด็นที่2คือ mindset ค่ะพวกเราทุกคนในห้องนี้ต่างตั้งเป้าที่ mindset คือทำให้ประชาชนได้รับสุขภาพที่ดีที่สุดเรามาวัดผลกันค่ะถ้าท่านนายกช้างบอกว่าทำแล้วต้องดีกว่าเดิมแปลว่าสุขภาพคนไทยต้องดีกว่าเดิมสุขภาพคนระยองต้องดีกว่าเดิม before and after ก่อนและหลังมีงานวิจัยสวสเราทำเช่นนั้นค่ะเดี๋ยวเราคงได้เห็นผลในต่อไปว่า before และ after จะเป็นเช่นไรขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์เจริญพรนะครับเน้น evidence นะครับแล้วก็เชิญอาจารย์พินิจครับครับก็กี่เมสเสจแรกนะครับคือผมขออนุญาตเพิ่มยี่ห้อโลโก้ของอบจ.เข้าไปในระบบด้วยนะครับ
พราะว่าต้องถือว่ามีความเป็นความมีส่วนร่วมจากทางอบจ.เพราะว่ารปสต.ที่ท่านสังกัดอยู่กับอบจ.ได้ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบซึ่งต้องขอขอบคุณมากนะครับทำให้เรามีข้อมูลระดับประเทศที่จะใช้ติดตามได้ประเด็นที่2คือว่าการใช้ข้อมูลมันต้องใช้ในทุกระดับนะครับระดับแรกก็คือตัวระดับของทางรปสต.เองคือเก็บข้อมูลมาแล้วตัวเองต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการเข้าไปดูแลประชาชนนะครับระดับที่2เนี่ยตัวอย่างทางอบจ.ระยองที่เสนอแล้วก็มีแดชบอร์ดที่มอนิเตอร์ข้อมูลทางรปสต.ในจังหวัดที่ได้ดำเนินการไปก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ได้เริ่มแล้วก็ดำเนินการจัดการข้อมูลด้วยจังหวัดเองนะครับมอนิเตอร์เองมันก็ทำให้เราควบคุมคุณภาพของบริการควบคุมคุณภาพของข้อมูลได้ดีขึ้นด้วยระดับที่3คือระดับส่วนกลางเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้มันจะเป็นบทบาทของเรกูเลเตอร์ละซึ่งเรกูเลเตอร์เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมาจากทั้ง2ฝั่งนะครับคือฝั่งกระทรวงสาธารณสุขส่วนนึงแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งของทางอบจ.เองก็ควรจะต้องมีบทบาทเรกูเลเตอร์นี้ในภาคประเทศด้วยจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือใครตรงนี้ที่จะมีหน้าที่ในการคอยมอนิเตอร์การดำเนินงานของภาพรวมทางฝั่งอบจ.นะครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็คือดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือในฝั่งของเรกูเลเตอร์เองเนี่ยเขาก็ต้องการข้อมูลเข้าไปใช้ในการมอนิเตอร์ซึ่งระบบข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วมันถูกจัดการถูกฐานข้อมูลเดียวกันมันจึงรวมข้อมูลที่ไประดับที่ส่วนจังหวัดจะดำเนินการเนี่ยก็ปรับพิจารณาดูด้วยว่าด้วยหรือไม่นะครับเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดความหลากหลายจนเกินไปนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของความการสร้างสมดุลระหว่างภาระงานกับประโยชน์จากเรื่องข้อมูลเนี่ยมันจะถูกเสียงบ่นมาโดยตลอดว่าทำข้อมูลเนี่ยมันเป็นภาระเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลมากเนี่ยมันก็กินเวลาเราเยอะนะครับผมคิดว่าต้องหาจุดสมดุลให้ได้ว่าเก็บข้อมูลแค่ไหนถึงจะพอดีแล้วก็ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าด้วยก็คือว่าต้องดูว่าประเด็นที่มีความสำคัญมีระดับความสำคัญที่สูงช่วยลดภาระโลกต่างๆเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลตรงนั้นเพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ผลลัพธ์นะครับแล้วก็เมื่อเราเก็บมาแล้วต้องใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเก็บมาเฉยๆเก็บมาไว้แล้วไม่ได้เอามาประมวลผลไม่ได้มาวิเคราะห์ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องสร้างสมดุลนั้นให้ดีด้วยนะครับขอบคุณครับฮัลโหลเชิญเลยครับพี่จะรบกวนขอสไลด์สุดท้าย3สไลด์สุดท้ายค่ะไม่แน่ใจว่าตัวกดสไลด์อยู่ตัวไอ้เครื่องกดสไลด์อะค่ะแล้วก็ขอไฟล์ขอรบกวนขอไฟล์ค่ะเพราะว่าจะมาถึงคีย์เมสเซจคีย์เวิร์ด3คำนะคะที่เราจะต้องให้มันสอดคล้องกับหลักสูตรนี้เมื่อสักครู่พี่ถามว่าเราคือใครใช่ไหมคะหนูก็ต้องบอกว่าผอ.กองสาธารณสุขคือใครอยากจะให้ขึ้นสไลด์ให้นิดนึงค่ะเอาขึ้นแล้วโทษค่ะผอ.กองคือใครอันแรกเลยนะคะผอ.กองคือผู้นำที่ล้ำเลิศค่ะท่านจะเป็นผู้นำที่ล้ำเลิศได้นะคะท่านต้องเรียนรู้วิชา7วิชานี้ซึ่งเกิดจากสิ่งที่เราสังเคราะห์ออกมาแล้วถ้าหากท่านได้เรียนรู้7วิชานี้ด้วยในพื้นที่ของท่านเองค่ะท่านเป็นผู้นำที่ล้ำเลิศเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ตรงจุดค่ะใน7วิชานี้อีกเช่นกันค่ะท่านสามารถที่จะนำไปสู่การบริหารระบบสุขภาพปฐมภูมิได้ตรงจุดกับที่เป็นประเด็นมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและภัยทุกคามของท่านค่ะคีย์เวิร์ดตัวที่3ค่ะทุกท่านคะท่านผอ.กองที่เคารพรักทุกท่านคะท่านจะเป็นผู้บริหารที่ทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมินั้นเกิดผลลัพธ์ได้ตรงเป้าหมายค่ะโดยที่ขับเคลื่อนด้วย3วิชาอันนี้โดยเฉพาะวิชาสุดท้ายค่ะการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพระดับพื้นที่ที่ใช้ strategy ของ seamless เข้ามานะคะโดยที่การเรียนรู้ของเราเนี่ยนะคะเราจะประเมินผลค่อนข้างที่จะท้าทายมากเลยค่ะนอกจากประเมินผลการอบรมที่เป็นระยะเป็นคะแนนแล้วเราให้ตัวนั้นเป็นแค่เอาท์พุตแค่นั้นเองแต่มาดูประสิทธิผลของการอบรมหลักสูตรที่คาดหวังอะไรนะคะ6เดือนขึ้นไปหลังการอบรมค่ะผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานจะมีความเชื่อมั่นท่านในการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไปดิฉันอยากบอกว่าดีกว่าเดิมนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับที่พี่บอกว่าถ่ายโอนมาแล้วต้องดีกว่าเดิมหลักสูตรนี้ท้าทายค่ะท่านที่จะเกิดประสิทธิผลข้อที่1นะคะข้อที่2ค่ะหลังอบรม1ปีงบประมาณค่ะแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับพื้นที่นะคะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างน้อย90%ค่ะถ้าได้ร้อยยิ่งดีค่ะและข้อที่3นะคะหลังอบรม1ปีงบประมาณค่ะงบประมาณที่รับการจัดสรรจากสปสช.ทุกกองทุนค่ะ
เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ60ถ้ามากกว่านี้ได้ก็จะประเสริฐมากเลยค่ะสุดท้ายค่ะหลังการอบรมปีที่3ค่ะวัดผลยาวมากนะคะร้อยละ60ของสถานะตัวชี้วัดสุขภาพของพื้นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับจังหวัดค่ะซึ่งคิดว่าอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่หลักสูตรขออนุญาตท้าทายค่ะอาจารย์แต้มขาเนื่องจากว่าจริงๆในรายละเอียดของวิชาแล้วก็ตัวของกิจกรรมอะค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ท่านต้องใช้ active learning ซึ่งท่านไม่ได้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีหน้าจออะไรให้ท่านเลยแต่ท่านต้องเรียนรู้ทั้งจากตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขาทำและประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เราเคยผ่านมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่เราจะทำรายละเอียดต่อไปซึ่งในรายงานการวิจัยนั้นมีอย่างครบถ้วนแล้วค่ะขอพระคุณมากนะคะขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านค่ะเลยนะครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง6ท่านนะครับเนื้อหาอัดแน่นมากตลอดช่วงเช้านี้นะครับหลายท่านอาจจะมีความถามอาจจะต้องขออนุญาตเอาไว้เสวนากันช่วงบ่ายนะครับที่จะมีอีก3ห้องย่อยถ้ายังไงด้วยเวลาที่จำกัดขออนุญาตจบเซสชั่นนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านครับ